ับในช่วงต่อไปกันเลยละกันนะคะเพราะว่าเรายังมีการเสวนาในหัวข้อการเข้าถึงสื่อวิทยุโทรทัศน์ของคนทุกกลุ่มเข้าใจใช่ไหมคะของคนทุกกลุ่มไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดเพศใดนะคะคุณก็คือผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์และผู้ที่จะมาทำหน้าที่นะคะผู้ดำเนินรายการสำหรับในช่วงนี้นะคะดิฉันเชื่อแน่ว่าเผ็ดร้อนกว่าทุกๆช่วงอ่ะเดี๋ยวลองติดตามดูละกันนะคะขอส่งมอบหน้าที่ในการดำเนินการนะคะให้กับผู้แทนกลุ่มความหลากหลายทางเพศขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไข่มุกพิพัฒน์พึ่งทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะดิฉันไข่มุกพิพัฒน์พึ่งทรัพย์นะคะวันนี้เป็นตัวแทนความหลากหลายทางเพศหรือบางกลุ่มเขาเรียกว่ากระเทยข้ามอะไรอะสตรีข้ามเพศแต่ดิฉันกระเทยข้ามภพนะคะมาวันนี้เราอย่าแบบซีเรียสกันเราต้องสนุกสนานกันนิดนึงที่มาวันนี้คืออยากตั้งข้อความสงสัยขอนั่งได้ไหมคะขอบคุณค่ะนะคะดิฉันก็สงสัยในเรื่องสื่อโทรทัศน์มานานแล้วนะคะวันนี้จะมีแค่2ประเด็นเท่านั้นคือการละเมิดกับการละเลยดิฉันจะเป็นคนตั้งประเด็นและตั้งคำถามนะคะและจะมีคนเหล่านี้มาตอบนะคะถ้าไม่มีคนเหล่านี้ก็คงจะไม่มีคำตอบให้ดิฉันเรียนเชิญเลยแล้วกันนะคะอันดับแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณต่อพงษ์นะคะเสรานนท์ค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงนะคะกิจการโทรทัศน์ค่ะขอเซตมือค่ะระวังนะคะท่านที่2ค่ะนะคะกราบเรียนเชิญค่ะอาจารย์ศิวนาถหงพยูนค่ะหัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ค่ะขอเซตมือค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออาจารย์ศิวนาถใช่ไหมครับสวัสดีค่ะดิฉันว่าผู้หญิงตอนแรกอาจารย์ศิวนาถดิฉันก็บอกเอ๊ะใช่หรือเปล่าอาจารย์ศิวนาถและยังมีตัวแทนอีก2คนค่ะเป็นตัวแทนเยาวชนเดี๋ยวเราให้เขาบอกเองว่าเขามาจากไหนชื่ออะไรขอเสียงปรบมือให้เยาวชนอีก2ท่านค่ะมาอยู่ข้างๆเลยค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะซีคำพิลาบัญญากุลนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะขอเซตมือด้วยค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะจากเชียงใหม่นะคะและอีกคนหนึ่งส่งใบต่อเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทธิดาธนวัฒน์สิริเป็นตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนมหันตภารามค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆเครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทยค่ะนะคะประเด็นในวันนี้นะคะกับสื่อโทรทัศน์เราจะตั้ง2ประเด็นคือการละเมิดการละเมิดในที่นี้คือการละเมิดคือพวกคุณเอาชาติพันธุ์ก่อนละกันนะคะโดนละเมิดทางสื่อคือสถานีโทรทัศน์อาจจะเอาละครไปเล่นอย่างพวกชาวเขาไปเล่นแล้วล้อเลียนเชื่ออะไรอ่ะโลดอยมาเนี่ยดูสิถลายหน้าถลายภูเขาหน้าเลยเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่าคุณถูกละเมิดไหมค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่เวทีนี้ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ค่ะประเด็นที่ทางผู้ดำเนินรายการถามนะครับก็จริงๆพวกเราในกลุ่มของชาติพันธุ์เองเนี่ยเราถูกตีตาหรือว่าถูกตกเป็นจำเลยของสังคมมานานนะครับโดยเฉพาะจากสื่อเราตอนแรกเราไม่ทราบว่าเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะมันมีหลายประเด็นมากนะทั้งในเรื่องของเช่นเรื่องของยาเสพติดที่ทุกวันนี้ออกข่าวตลอดนะครับเพราะว่าสื่อโทรทัศน์คือยาเสพติดนี้จะมาจากพวกบนดอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพวกปิ่นกัญชาอะไรโอเคครับครับ
ก็มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้พวกเราเนี่ยพอสื่อออกอย่างนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาที่พวกเราไปไหนเนี่ยทุกคนก็จะมองภาพว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนเผ่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดทั้งหมดเลยก็จะมีแต่การนำเสนอในภาพที่เป็นภาพลบทั้งหมดนะครับส่วนสิ่งดีๆที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยพวกเราแทบจะไม่มีโอกาสได้มานำเสนอออกสื่อเลยแล้วมาในวันนี้คืออยากจะร้องเรียนอะไรบ้างครับจริงๆที่มาในวันนี้นะก็อยากจะมาขอพื้นที่หรือว่าขอโอกาสนะครับในการที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยได้เป็นผู้ผลิตสื่อเองบ้างนะครับในการที่จะนำเสนอจริงๆแล้วทุกวันนี้กลุ่มชาติพันธุ์เรามีกลุ่มที่ทำสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเพลงแล้วก็เป็นหลายๆสื่อเนี่ยก็จำนวนมากพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่เราขาดก็คือช่องทางในการเผยแพร่ของเรายังไม่มีนะครับแล้วก็ยังเหมือนกับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองค์กรหรือว่าช่องทางเนี่ยต้องใช้งบประมาณนะครับพวกเราก็ยังขาดในส่วนนี้ก็อยากจะได้โอกาสตรงนี้ให้มีช่องทางในการเผยแพร่ส่วนหนึ่งนะครับอันอีกประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของถึงแม้วันนี้ทุกวันนี้ตามทีวีจะมีในเรื่องของการให้สัญลักษณ์13น18นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ากลุ่มที่เป็นผู้ปกครองของเด็กชาติพันธุ์เราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจตรงส่วนนี้ก็อยากจะให้มีรายการหรือมีอะไรสักอย่างเนี่ยไปช่วยแนะนำตรงนี้บอกว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถไปควบคุมไปป้องกันลูกหลานของตัวเองเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็ให้ช่วยแนะนำเวลาดูรายการต่างๆเนี่ยจะได้แนะนำถูกต้องแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยทำตัวถูกต้องเพราะว่าสังคมบนดอยทุกวันนี้เนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมแบบเรียนแบบพฤติกรรมจากในละครจากหนังอะไรเงี้ยจำนวนมากแล้วอีกคำถามหนึ่งคือนี่มาจากเชียงใหม่อยู่บนดอยเลยหรือเปล่าใช่บนดอยสื่อถึงหรือยังคะจริงด้วยวันนี้สื่อเรียกว่าถึงเกือบจะทุกพื้นที่แต่ว่าเกือบจะทั่วพื้นที่แล้วครับแต่ว่ายังมีบางส่วนที่เรียกว่าก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของบางพื้นที่ที่ไกลมากเกินเนี่ยก็จะได้รับแค่บางช่องสัญญาณที่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ดาวเทียมนะก็จะเห็นแค่บางช่องเหมือนกับว่าพวกเราก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้อยู่เราสามารถดูทีวีได้แค่ช่องเดียวอะไรแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดสื่อไปถึงที่นู่นแล้วจะมีแบบว่าช่องพื้นที่จะเป็นแบบว่าเป็นของตัวแทนของชนกลุ่มเราเลยจะมีไหมจะเป็นไปได้ไหมคะจริงๆได้ข่าวว่าเราจะมีช่องทีวีเป็นดิจิตอลใช่ไหมก็แอบหวังไว้ลึกๆว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับอยากจะมีช่องที่เป็นของชนเผ่าเองนะโดยรวมๆของประเทศไทยเนี่ยเอามาสลับสับเปลี่ยนกันออกรายการก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากครับค่ะเอาละค่ะเรามาถึงพอมีสื่อโทรทัศน์แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนตาบอดหรือคนพิการคือได้แต่ยินแต่เสียงนะคะแต่ไม่เห็นภาพมันเป็นไงคุณช่วยอธิบายให้พี่ชั้นเข้าใจหน่อยค่ะคุณตอบพงษ์คะครับทานน้ำก่อนไหมคะเนี่ยชื่อคุณไข่มุกไข่มุกค่ะไข่มุกผมสึกเสียใจที่ไม่เห็นหน้าคุณนะครับไอ้อย่าเห็นแล้วเห็นแล้วตกใจนึกแต่ในใจผมอาจจะคิดตรงกันข้ามก็ได้นะคุณตอบพงษ์นึกภาพถึงมุนินไว้อ่ะค่ะเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ข้างท่านกสทช.สุวิญญาเขาบอกว่าคุณไข่มุกสวยมากเขาโกหกคุณแล้วล่ะพอผมฟังเสียงก็เลยมันไม่ใช่นะโอเคเข้าเรื่องนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้คุณไข่มุกพูดถึงสองคำคือละเมิดกับละเลยใช่ไหมละเมิดแค่ละเลยพอพูดละเมิดปั๊บเนี่ยผมนึกถึงชายน้อยเลยชายน้อยนี่คือในเรื่องพจมานใช่ไหมคะใช่แล้วที่เป็นง่อยที่เป็นง่อยเห็นไหมแค่เรียกก็ผิดแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นอัมพฤกษ์หรอ เขาเรียกอะไรอ่ะดิฉันโง่หรืออะไรเนี่ย อย่าย้อนรับเร็วขนาดนั้นนะอาจจะเขาอ๋อ ครับเป็นคนพิการ คำถามทำไมชายน้อยถึงต้องโดนคนอื่นหลอกตลอดเวลาทำไมชายน้อยจึงต้องโดนวางยาพิษตายทำไมชายน้อยถึงไม่ได้ออกไปเรียนหนังสืออันนี้มันคือการพรีเซน
ภาพลักษณ์ของคนพิการค่ะให้คนเห็นว่าอ๋อคนพิการก็อยู่แต่ในบ้านอย่างนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอาไปเปิดเผยกับใครก็ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่น่าอับอายว่าบ้านนี้มีคนพิการค่ะอันนี้คือนี่ผมยกพยายามยกตัวอย่างได้เลยครับเต็มที่เลยครับวันนี้เปิดโอกาสให้คุณค่ะไม่เป็นไรครับผมเป็นชายใหญ่เดี๋ยวฉันมีเป็นโน้ตฟังกันดีพอดอยู่นี่ค่ะชายใหญ่ไม่คือผมจะบอกว่าที่หนังสือเนี่ยนะสะท้อนหรือละเมิดคือถ้าบอกว่าอันนั้นเนี่ยคืองานศิลปะแต่ผมก็คือด้วยว่าเป็นศิลปะที่เอาคนพิการไปเป็นเครื่องเล่นที่เชิดชูคนอื่นนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของใครทั้งคนที่จะไปเป็นหญิงรองรับเท้าใครนะครับผมอันนี้คือสื่อละเมิดใช่ไหมครับใช่แล้วจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเมืองของเราในสื่อของเราอยู่เป็นปกตินะไม่ต่างกับกลุ่มชนเผ่านะที่กาแฟกาลาโต้อะไรนะฮะไม่มีตัวสะกดอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นแล้วก็กับคำถามที่คุณไอบุ๊กถามในเรื่องการและคนตาบอดคนหูหนวกจะดูทีวีอะไรกันยังไงใช่ค่ะเพราะว่าทีวีเนี่ยคนตาบอดจะมองไม่เห็นแต่จะได้ฟังเสียงก็พูดง่ายก็ไม่ต้องดูฮะไม่คือเราใช้ฟังเสียงเราจะเข้าใจไหมครับฟังเสียงอย่างเดียวจริงๆเนี่ยผมเนี่ยมันมียุคหนึ่งนะฮะค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อรายการนี้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างจออ๋อจบเลยจบเลยเขาไม่รู้ว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเขาไม่รู้หรอกฮะว่าในขณะที่เขาพูดเขาโดนคนตาบอดสาบแช่งไปแล้วยุคที่หมื่นคนมีอีกเมื่อก่อนมีรายงานข่าวถ้าสมัยนู้นนะเก่าๆเลยสมัยช่อง9ดร.สมเกียรติมีคุณวิทวัฒน์มารายงานข่าวค่ะพยากรณ์อากาศก็โอเคแต่หลังๆนี่มีอย่างงี้ฮะช่วงต่อไปเชิญรับชมพยากรณ์อากาศจริงๆที่ตองตรงๆก็ขึ้นเป็นเพลงมาเป็นกราฟิกขึ้นมาและไอ้บอร์ดเนี่ยผมจะรู้ได้ไงใช่อ๋อเป็นต้นนะฮะและยังมีอีกเยอะแยะมากมายะนะที่จริงๆเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นความไม่รู้หรือเปล่านะฮะหรือเป็นความตั้งใจหรือเป็นความละเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้นึกหรอกครับว่าคนในสังคมเนี่ยมันหลากหลายค่ะคนในสังคมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคนที่สมบูรณ์พร้อมเหมือนกับตัวเขาตัวคุณอย่างเดียวมันยังมีคนที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการมองเห็นเดี๋ยวอาจารย์เอใช่ไหมครับอาจารย์ศิวนาอาจารย์ศิวนาเนี่ยครับจะพูดเรื่องทางการได้ยินนะซึ่งในโลกเราเนี่ยนะมันมีวิธีการเนี่ยที่ทำให้คนอย่างพวกผมเนี่ยได้มีพื้นที่ได้เข้าถึงจริงๆเนี่ยนะฮะบทที่เข้านางในละครเนี่ยคนเราบอกก็อยากรู้นะเรื่องของเรื่องอ้อมมาตั้งนานผมก็อยากรู้ว่าตอนที่คุณไข่มุกเนี่ยเอามือไปล้วงอาจารย์ศิวนาถเนี่ยล้วงตรงไหนอ่ะเดี๋ยวขออีกอย่างนึงคือในเมื่อเรามาแล้ววันนี้อยากบอกอะไรกับสื่อคะคือผมบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะพิการหมดค่ะถ้าเราทำให้สังคมวันนี้เนี่ยเป็นสังคมนี่เพิ่งเริ่มให้ผมจบเลยแหละยังครับบอกสื่อกันว่าอีกหลายโอเคคือถ้าเกิดเราทำให้สังคมวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นสังคมเนี่ยที่ถูกออกแบบนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยอย่างเช่นโทรทัศน์วิทยุหรือว่าทางคมนาคมสัญจรทั้งหลายเนี่ยนะฮะเมื่อวันนึงเนี่ยคุณแก่หรือคุณพิการเนี่ยคุณก็จะไม่รู้สึกว่าสังคมนี้มันเลวร้ายแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะคนพิการหรือคนที่พอหมดวัยที่แข็งแรงเนี่ยเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกครับว่าสังคมนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับคนอย่างพวกผมหรือคนอย่างที่มีอายุสูงวัยแต่เมื่อรู้สึกตัวเมื่อตอนท่านอายุสูงวัยไปแล้วมันก็สายไปนะสิ่งที่พวกผมออกมาเรียกร้องในช่วงหลายๆปีหรือว่าที่จะมาเล่าให้คุณไข่มุกฟังเนี่ยก็เพื่อว่าเมื่อยามคุณไข่มุกอายุ80
คงไม่ถึงนะคะตายก่อนสมมติมาถึงนะคุณไข่มุกเนี่ยอยากคุณไข่มุกก็จะตาฝ้าฟางค่ะคุณไข่มุกก็จะหูตึงคุณไข่มุกก็จะคิดช้าลงใช่แล้วเครื่องมือที่คุณไข่มุกถูกสร้างวันนี้นะจากการช่วยของพวกเราเนี่ยค่ะเมื่ออีกกี่สิบปีข้างหน้าคุณไข่มุกก็จะได้ใช้มันถ้าใครไม่อยากอยู่ถึงเวลาได้ใช้มันผมก็ยินดีให้คุณตายก่อนคุณตายไปก่อนเลยตามสบายเอาละค่ะเดี๋ยวไปที่อาจารย์ศิวนาถนะคะคือในโทรทัศน์เนี่ยในโทรทัศน์บางช่องนะคะบางช่องจะมีคือภาพด้วยและกับภาษาเนี่ยเขาเรียกภาษามือใช่ไหมคะภาษามือเป็นแค่บางช่องเท่านั้นเดี๋ยวอันนี้บางคนชอบเรียกภาษาใบไม่ใช่นะฮะเมื่อกี้หนูอยู่ข้างล่างหนูยังเรียกผิดเลยเมื่อกี้ยังง่อยทีแล้วนี่จะเกือบแล้วเกือบไปอีกแล้วอันนี้คือภาษามือแต่มีเฉพาะบางช่องใช่ไหมคะแต่อยากให้อาจารย์ศิวนาถอธิบายนิดหนึ่งว่าอยากให้มีทุกช่องไหมที่จะต้องเป็นภาษามือแต่อย่างในสภาเนี่ยมีเพราะเพิ่งเปิดดูมาฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาลนะค่ะพูดถึงเรื่องภาษามือในโทรทัศน์นะครับในฐานะที่ก็ทำโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกมาเกือบ3ปีครับแล้วก็ได้ช่วยทางกสทช.ทำวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อของคนพิการเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องภาษามือเนี่ยก็จริงๆความต้องการของคนพิการคนหูหนวกเนี่ยเขาก็อยากให้มีทุกช่องอันนี้คนหูหนวกจะได้เปรียบกับคนตาบอดไหมได้เปรียบยังไงครับคือมองเห็นด้วยแล้วบางช่องอาจจะมีภาษามือด้วยในซึ่งในเมื่อคนตาบอดนี่คือมองไม่เห็นเลยได้ยินแต่เสียงจะได้เปรียบกว่าไหมก็อาจารย์เอผมช่วยคุณไข่มุกค่ะคุณไข่มุกอันนี้คือหนูไม่รู้หนูอยากทราบมากหนูขอถามคุณไข่มุกค่ะคุณไข่มุกเคยดูช่องแพนด้าไหมช่องแพนด้าอ๋อดูค่ะรู้ไหมมันคุยอะไรกันไม่รู้นั่นแหละเหมือนคนหูหนวกนั่นแหละเออใช่น้ำมันเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็กินเดี๋ยวมันก็ขี้นะคุณไข่มุกเคยดูช่องปลาทองไหมรู้ว่ามันคุยอะไรกันไม่รู้เออนั่นแหละเหมือนคนหูหนวกนั่นแหละเออเข้าใจหรือยังเออขอบคุณค่ะแม้แต่คุณไข่มุกกำลังจะบอกว่าคนหูหนวกเนี่ยยังมีบางรายการบางช่องที่มีจอภาษามือแต่ว่าคนตาบอดเนี่ยยังไม่มีช่องไหนที่มีการอธิบายภาพอะไรเงี้ยครับมีโอกาสดีกว่านิดนึงแต่ก็นิดนึงจริงๆครับเพราะว่ามันก็มีแค่ไม่กี่ช่องไม่กี่รายการซึ่งจริงๆแล้วคนหูหนวกเองเนี่ยเขาก็อยากให้มันมีทุกช่องนะครับจริงๆเขาฝันก็อยากจะมีทุกรายการเพราะว่าไอ้จอเนี้ยมันถ้าเกิดเขาไม่มีเนี่ยเขาก็ดูไม่รู้เรื่องเป็นช่องเล็กๆก็ได้อยู่ด้านบนนะเนาะอยู่ด้านล่างครับมาเอาไปเอาไว้ด้านบนก็ได้ที่บ้านตั้งในทีวีผิดหรือเปล่านะเอาไว้ด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้แต่เป็นช่องเล็กๆก็ได้นะแต่ขอให้มีทุกรายการคือจริงๆเฟสแรกสมมุติความหวังแรกคืออยากให้มันมีช่องเล็กๆเนี่ยจอล่างเขาเรียกว่าจอล่างนะครับเล็กเนี่ยทุกรายการทุกช่องแต่ว่าถ้าเกิดเขาก็ยังบอกว่ามันเล็กไปจริงๆแล้วในความต้องการของเขาเนี่ยพอเล็กไปคุณไข่มุกลองจ้องจอเล็กๆอย่างเงี้ยนานๆมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่สะดวกในการชมคือเคยมีคนหูหนวกเขามาร้องเรียนผมนะครับค่ะเห็นครับไหมคะไม่เห็นครับไม่เห็นค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเขาด้วยมีล่ามเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องมาเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดแน่ๆเลยเพราะว่าจ้องจอล่ามเนี่ยมันเล็กมากจนตาบอดครับจอมันเล็กมากแล้วด้วยความที่บางรายการที่เราเห็นอย่างเช่นข่าวเนี้ยมันก็มีใช่ไหมครับแต่มันก็มีไม่ครบทุกประเภทข่าวบางสถานีเนี่ยมีแค่ช่วงข่าวต้นๆข่าวเด็ดพอข่าวต่างประเทศหรือข่าวในพระสำนักไม่มีแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือเขาก็เหมือนถูกละเมิดสิทธิ์ที่จะรับทราบข่าวสารหรือว่าการละเมิดใช่ครับและการอื่นด้วยอย่างเช่นคุณต่อพงศ์บอกอยากเห็นฉากเข้าพักนั้นคนก็เหมือนกันก็อยากได้ยินเสียงจากละครเหมือนกันก็อยากละครอยากให้มีล่ามในละครเหมือนกันนะครับก็มันคือเขาบอกว่าทุกวันนี้มันอยู่ใน2สถานีคือสถานีของNBC กับไทย PBS ซึ่งมันก็เป็นช่องที่เป็นสาระค่ะซึ่งคุณไข่มุกเองก็อาจจะไม่ดู2ช่องนี้เยอะไหมครับก็ไม่ค่อยคุ้นนะเป็นคนกลางคืนนะคะนะครับก็เขาก็อยากดูช่องอื่นๆที่มันมีความวาไรตี้หลากหลายมากขึ้นนะครับคนหูหนวกก็คิดว่าการที่มันมีน้อยเนี่ยก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ที่เขาจะรับรู้ข่าวสารในเบื้องต้นของเขาอะครับแต่ในอนาคตจริงๆเนี่ยเขาก็อยากให้มันมีเหมือนต่างประเทศนะครับที่ผมกำลังทดลองทำอยู่ก็คือทำเป็นโทรทัศน์สำหรับของเขาเองเลยเป็นภาษามือเป็นจอไม่ใช่แค่เป็นจอเล็กๆแล้วคือ
เอาคนหูดีออกไปแล้วก็แบบว่าจัดรายการเองอะไรเงี้ยครับดิฉันยังโดนละเมิดเลยไหมครับอ้าวรายการบางรายการไม่ให้สาวประเภท2เป็นพิธีกรนะคะบอกช่องได้ไหมอ่ะอย่าบอกเลยโดนได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เอาอ่ะเอาละฮะนะบางช่องเขาไม่ให้สาวประเภท2คือสาวประเภท2เนี่ยจะไปสัมภาษณ์ดาราหรือว่าจะเป็นพิธีกรไม่ได้เลยนะสาวประเภท2จะอยู่ได้เคเบิลเคเบิลเนี่ยจะอยู่ได้เป็นตัวลงเป็นเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ตัวย่อยๆเมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะเป็นเอนไซม์เหรอครับต้องไปอยู่ตามเคเบิลนะคะแต่เคเบิลเนี่ยรายการสาวประเภทสองเยอะมากนะคะแต่บรรดาช่องที่ช่องปกติเนี่ยส่วนมากสาวประเภทสองจะเป็นกระเทยไม่ได้นอกจากเป็นวิชาการจริงๆอาจจะมาเป็นได้นะคะที่ฉันก็โดนละเมิดทางนี้เหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกสื่อตรงนี้เลยนะคะเขาทำอาหารกินนะคะปล่อยเขาไปเดินขาดีกว่าเขาไปต้นไปจี้นะคะและสวยๆอย่างฉันออกทีวีใครๆก็อยากดูอะไรเอาข้ามไปที่น้องผู้หญิงเลยค่ะอยากบอกอะไรกับสื่อมั้งคะโดนละเมิดยังไงแต่เดี๋ยวแป๊บนึงครับแต่สมัยนี้ก่อนที่เขาจะถ่ายอะไรเขาจะมีตัวอักษรขึ้นใช่ไหมคะว่าเด็กต่ำกว่า18หรือต่ำกว่า13ควรจะมีใครแนะนำใช่ไหมใช่และอย่างนี้เราดูคนเดียวหรือว่ายังไงที่อธิบายนี่คือเราไม่มีใครแนะนำเราอยู่ข้างๆอย่างเช่นไปคิดว่าพ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญพ่อแม่ผู้ใหญ่สมมติว่าถ้าเด็กกำลังดูทีวีอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีพ่อแม่อยู่ข้างๆอันไหนสิ่งไหนที่สื่อกำลังมาก็แนะนำว่านี่คือการแสดงนะนี่คือสื่อนะนี่คือโฆษณาใช้ดูในความบันเทิงเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการดูแต่ถ้าเด็กที่ดูแล้วไม่มีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆแล้วเด็กดูคนเดียวเด็กก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรดูแล้วเราต้องปฏิบัติตามใช่ไหมหรืออะไรใช่ไหมอย่างเช่นเช่นละครเรื่องแรงเงาพลังงานเรื่องแรงเงาออกมาเช้าวันอังคารจันทร์อังคารโรงเรียนทุกคนจะเรียกเพลงแทนเพลงว่ามุตามุมินแล้วแต่คุณป้าโบท็อกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นการกระแสด้วยนะคะใช่เป็นกระแสด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นอย่างการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นเพื่อนเติร์นคนที่ติดการ์ตูนญี่ปุ่นมากบางทีก็ถามเขาว่าเฮ้ยการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันสรุปยังไงอ่ะมันดียังไงบอกว่ามันดีมันข้าวฟันคือมันสะใจอะไรเงี้ยบอกอุ้ยรุนแรงหรือเปล่าบอกเปล่าไม่รุนแรงบอกมีซับเต้นข้างล่างว่านี่คืออะไรอะไรแต่จริงๆแล้วคือแบบก็คิดว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมและค่าก็มีส่วนคือบางคนเด็กที่เขาเครียดจากการเรียนเหนื่อยการเรียนแล้วแบบบางทีมาดูสิ่งนี้บางคนก็รู้สึกว่ามันคือการระบายแต่บางคนรู้สึกยิ่งดูยิ่งเครียดนี่ก็ไปเพื่อนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะมีซับไตเติ้ลข้างล่างก็จริงแต่ว่าคือคนถ้าอยากดูก็คืออยากดูอย่างเช่นสมมติจะบอกว่านี่คือ18บวกแต่เด็กคือยิ่งบอกว่า18บวกคืออายุน้อยกว่า5ดูเหมือนที่ผู้ดูยิ่งอยากยิ่งเปิดดูโดยเฉพาะเอ็มดีเกาหลีอะไรเงี้ยที่แบบใส่สั้นใส่อะไรอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็อยากจะเปิดดูว่า18บวกปั๊มที่18ห้ามดูทำไมถึงห้ามดูอ่ะยิ่งอยากกดดูแล้วพอดูแล้วมันเกิดการลอกเลียนแบบว่านี่คือแฟชั่นใช่ไหมตอนนี้เกาหลีกำลังฮิตใช่ไหมแล้วถ้าแต่งตัวแบบนี้บ้างจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกระแสแบบเป็นในทางที่ดีใช่และยิ่งละครแรงเงาวันจันทร์อังคารเฟซบุ๊กจะเต็มไปด้วยละครแรงเงาอีนกสองหัวอะไรอย่างเงี้ยจะเต็มเข้าไปอยู่ในเฟซบุ๊กตลอดละครแรงเงาแล้วโอ้ตายแก้แค้นกันนะคะแก้แค้นกันจนกว่าหนังจะจบแล้วแก้แค้นยังไม่เลิกพอโดนไปทีนึงเลิกแก้แค้นเลยอันนี้คือละคร
ันนี้คือนะคะจุดของละครนี่ก็คือทำให้เป็นกระแสเป็นเด็กๆดูแล้วจะต้องไปเอาตามมันก็มีส่วนนะคะจากสื่อจริงไหมคะคุณเมื่อวันก่อนผมอ่านข่าวอยู่ข่าวนึงอ่านยังไงคะนั่นดิผมอ่านยังไงอ่ะ คุณไข่มุกขออีกหนึ่งดอกนะไหนๆก็โดนมาหลายดอกนะมันมีพจนานุกรมเล่มไหนบอกว่าการอ่านต้องใช้ตาดูการอ่านนี่ใช้การฟังก็ได้ครับผมฟังเอาครับก็คือฟังอ่านใช้คอมพิวเตอร์อ่านแล้วก็มันเป็นเสียงไหมผมฟังเนี่ยมันมีข่าวก็คือที่โคราชค่ะมีเด็กวัยรุ่นฆ่ากันตายมีก็คือเรื่องก็คือว่ามีเด็กผู้ชาย2คนอายุ15ขี่มอเตอร์ไซค์มา2คนแล้วก็มีเด็กผู้ชายกับผู้หญิงอีก2คนขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาอายุ14เด็ก14เห็นคู่อริเด็กอายุ15กลับรถมาถีบรถเด็กอายุ15ล้มหัวฟาดพื้นตายคนที่นั่งซ้อนท้ายเด็กผู้ชายอายุ14คือเด็กผู้หญิงอายุ14กำลังตั้งท้อง5เดือนค่ะเป็นเมียเขาผมไม่รู้ว่าสังคมมันเกิดอะไรขึ้นนะผมฟังข่าวนี้รู้สึกว่ามันทำไมมันถึงรันทดเหลือเกินว่าแม็กนี่มันกี่อย่างนะทั้งความก้าวร้าวรุนแรงการท้องก่อนแต่เด็กแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยอนาคตของคน4คนเนี่ยดิฉันไม่เห็นท้องสักทีเลยดิฉันก็อยากจะท้องบ้างอะไรบ้างอย่าให้ผมแนะนำนะมันทำไม่ยากแต่ว่าอาจจะไม่กล้าทำนะสมัยนี้แบบว่ามีอะไรเกิดเยอะและมีอยู่ข่าวหนึ่งน่ากลัวเหมือนกันคือคู่เกย์เป็นนักเรียนต่างโรงเรียนและเอาปืนไปยิงข่าวนี้ก็ดังเหมือนกันนะคะพ่อแม่ก็ต้องดูรับนะต้องให้ลูกๆแบบว่าเราก็พูดยากมันก็มาจากสื่อใช่ไหมก็คืออย่างที่น้องบอกครับว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดของคนมากค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างความเป็นจริงในสังคมเราเนี่ยนะครับยิ่งเราเน้นเงินเป็นตัวตั้งค่ะพ่อแม่ก็หาเงินนะฮะพอพ่อแม่หาเงินปั๊บก็อ้างไม่มีเวลาลูกก็อยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงบอกว่ามันจะมีคนที่เป็นเรื่องจริงในสังคมว่าทุกวันนี้เนี่ยเด็กเติบโตมากับสื่อโตมากับโทรทัศน์โตมากับเพื่อนเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยที่อยู่ในสื่อเนี่ยเด็กหรือเยาวชนเนี่ยที่เขาอาจจะยังมีวิจารณญาณเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ใหญ่นะครับไม่มีวุฒิภาวะมากเพียงพอเขาก็อาจจะจำและเชื่อในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปแล้วก็เป็นนิสัยไปเป็นชีวิตเขาค่ะอาจารย์สุดยอดมากแล้วเราจะมีการป้องกันไหมครับอาจจะไม่ 100% แต่จะมีการป้องกันไปจริงๆแล้วถ้าตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันก็ไม่ได้แปลว่าเด็กมันจะหรือว่าคนรับสื่อเนี่ยจะได้อิทธิพลจากสื่อโดยตรงอย่างเดียวมันก็มีหลายปัจจัยแวดล้อมนะครับครับแล้วก็อันนี้ต้องคุยกันอีกยาวแต่ขออนุญาตเสริมน้องไปเติมเมื่อกี้นิดนึงครับคือเมื่อกี้น้องไปเติมพูดถึงเรื่องเด็กๆที่ดูละครเนี่ยครับจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหานึงแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นหูหนวกนะครับเป็นคนหูหนวกดูเนี่ยคือปกติคนหูหนวกเวลาดูเนี่ยก็ด้วยความที่ไม่ได้ฟังเสียงใช่ไหมครับก็ดูเห็นไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ครบทั้ง 100% เห็นภาพแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ได้ยินบางทีสมมติดูแรงเงาเงี้ยครับก็ไม่รู้ก็ดูไม่เข้าใจทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าคนเนี้ยที่ทำตัวแบบเนี้ยสุดท้ายมีจุดจบยังไงสมมติไม่เข้าใจก็เกิดการอาจจะเกิดการเรียนแบบซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่แล้วรวมทั้งอย่างเงี้ยอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่แนะนำแต่ว่าเด็กหูหนวกเนี่ยบางคนบางบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้ภาษามือก็ยิ่งเป็นปัญหาหนักขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสื่อเนี่ยนำเสนอโดยที่ไม่ได้เอื้อต่อคนหูหนวกหรือว่าคนพิการเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาอีกมากมายครับเสริมน้องตรงนี้นิดนึงครับใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะคือมาจากสื่อโดยตรงไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นแดนเกาหลีอะไรอย่างนี้อ่ะดูตอนนี้กำนันตายมาเมืองไทยลอยกระทงร้อง5เพลง20ล้านค่ะคุณขาจริงๆผมก็อยากเต้นนะแต่มองไม่เห็นไม่รู้เต้นคือเรียนอย่างนี้ก็เห็นด้วยกับอาจารย์สิวนาถนะว่าสื่อเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คำตอบของทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราสามารถป้องกันได้ก็ดีกว่าถูกไหมฮะทีนี้ผมขอไปประเด็นของเมื่อกี้ทางพ
ที่ชาติพันธ์บอกว่าโทรทัศน์ที่บ้านต้องติดจานถ้าไม่ติดจานก็ดูไม่ได้ใช่ไหมคือคำถามมันเป็นอย่างนี้ฮะคำถามเป็นว่าอย่างสมมติเนี่ยนะครับพวกผมเนี่ยนะหรือว่าเด็กกำลังซื้อก็ต่ำคนพิการก็ยากจนคนชาติพันธ์ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ถ้าเกิดเราจะได้บริการที่ดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มใช่ทำไมเราจะได้บริการที่ดีทำไมเราต้องจ่ายแพงกว่าคนอื่นทั้งที่เราก็เกิดมาเป็นคนในสังคมเดียวกันอยู่ในประเทศไทยเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในแผ่นดินนี้เหมือนกันทำไมบ้านของพี่อะไรนะที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่เนี่ยนะชื่ออะไรอยู่จังหวัดเชียงใหม่เขาอยู่เชียงใหม่ค่ะค่ะอยู่เชียงใหม่พี่โทษครับพี่อินทรีเนี่ยนะครับก็ถามว่าทำไมสัญญาณโทรทัศน์มันถึงไปไม่ถึงบ้านเขานะทำไมมันถึงชัดแต่ในเมืองคนในเมืองเนี่ยติดเสาหลวดกุ้งยังรับได้บ้านเขาเนี่ยตั้งเสา30เมตรก้างเป็นเสาก้างปลาใหญ่ไปเลยเนี่ยยังรับได้จางๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือปัญหาค่ะนะฮะทำไมอย่างเช่นที่ของที่น้องผู้หญิงว่าเนี่ยทำไมถึงไม่มีการจรรยาบรรณหรือการระมัดระวังมากกว่านี้ทำไมถึงให้คนที่ยังรู้ไม่เท่าทันสื่อต้องรับบริโภคสื่อที่มีความรุนแรงเต็มที่ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะหรือทำไมคนพิการอย่างพวกผมเนี่ยถ้าจะเข้าถึงสื่อได้เท่าเทียมกับคนทั่วไปทำไมผมต้องจ่ายแพงต้องจ้างคนมาอธิบายหรือไงต้องเสียอะไรเพิ่มเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์มาเพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าถึงได้อันนี้คือคำถามว่ามันคือความไม่เป็นธรรมมันคือสิ่งที่พวกเรากำลังถูกละเมิดหรือถูกสังคมละเลยอยู่หรือไม่และสมมติว่าถ้าไม่มีสื่อเลยอย่างบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ไกลอาจจะอยู่แบบเหมือนที่พี่ว่าอยู่เชียงใหม่หรืออาจจะอยู่เลยออกไปอาจจะขาดสื่อไม่มีสื่อเลยหรือหลายคนอาจจะไม่มีเงินซื้อโทรทัศน์อาจจะไม่มีเงินอะไรเงี้ยเพราะสื่อเนี่ยไม่ขาดการติดต่อกับสื่อเลยอันนี้คือการละเลยหรือเปล่าใช่ไหมการละเลยไหมการละเลยคือการที่เข้าไม่ถึงสื่อไงอยู่ไกลหรือว่าไม่มีเงินมาซื้อโทรทัศน์อะไรเงี้ยการละเลยไหมครับคืออันนี้ก็เป็นการละเลยชนิดหนึ่งครับเพราะการเข้าถึงสื่อเนี่ยมันมีหลายมิติครับมันมีมิติเรื่องของอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็คืออาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าไม่มีเงินที่จะซื้อเครื่องรับหรือซื้อกล่องไหนที่คุณตอบผมบอกเมื่อกี้ครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์คืออยู่ไกลสัญญาณไม่ถึงแต่ความการเข้าถึงพวกนี้มันเป็นเชิงเทคนิคแต่มันมีการเข้าถึงอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างเนี้ยครับคนพิการเนี้ยเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าไม่มีช่องทางไม่มีล่ามไม่มีคำอธิบายหรือว่าบางทีเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าอย่างเด็กออทิสติกเนี้ยครับก็ไม่มีรายการที่จะนำเสนอโดยวิธีการที่ทำให้เขาเข้าใจเพราะนั้นการเข้าถึงเนี้ยมันก็เพราะฉะนั้นคนที่ทำสื่อเนี่ยก็ละเลยสิ่งที่จะเอาสื่อไปถึงคนดูมิติต่างๆและในเมื่อปัญหาเกิดจากสื่อและถ้าไม่มีสื่อเลยมันจะไม่เป็นผลดีหรอคะไม่มีสื่อเลยหมายถึงไงครับประเทศเราก็ไม่ต้องดูโทรทัศน์เลยในเมื่อปัญหาเกิดจากสื่อเนี่ยถ้าเกิดที่เขาไม่มีสื่อเลยมันจะไม่เป็นผลดีหรอคะเดี๋ยวสองมุมนะอาจารย์เอบอกว่าไอ้ที่พูดถึงเนี่ยคืออยากจะเข้าถึงสื่อไม่ใช่ว่าปัญหาคือไม่มีสื่อคือปัญหาคือไม่มีสื่อนี่แหละที่เข้าถึงคือต้องบอกงี้ครับคำถามว่าคุณไข่มุกเนี่ยจะเสนอให้ยกเลิกโทรทัศน์ประเทศไทยนะไม่ใช่คือมาตั้งแง่กันคือว่าเนี่ยสาเหตุเกิดจากสื่อและถ้าเกิดบ้านไหนเขาไม่มีสื่อนี่คือจะมีเป็นผลดีไหมหรือว่าเป็นผลเสียไหมถ้าบ้านนั้นไม่มีสื่อสมมติมีข่าวว่าสาวประเภท2ไปขโมยของแล้วก็ไม่มีสาวประเภท2ไปเลยดีไหมครับถ้างั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับไม่ได้ต่อกันนะเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สื่อมันมีประโยชน์ครับมันก็มีประโยชน์เราก็ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเป็นสถาบันนึงในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มหาศาลแหละแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีบางส่วนที่อาจจะยังมีปัญหาอยู่ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกสทช.หรือว่าอื่นๆก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลหรือว่าอย่างผมเนี่ยในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยก็ต้องผลิตบัณฑิตที่จะผลิตสื่อดีๆออกมาก็ต้องพยายามช่วยกันตรงนี้ครับไปยกเลิกเลยอาจจะลำบากอาจจะไม่ดีเอาสื่อไว้แล้วเอากระเทยไว้ด้วยค่ะควบคู่กันไปนะคะสองอย่างไม่คือผมเห็นด้วยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยที่เราออกมาเรียกร้องกันเนี่ยหรือเราออกมาพูดกันเนี่ยครับไม่ใช่เรา
ม่ใช่เราไม่อยากให้มีสื่อเราอยากให้มีสื่อและอยากให้สื่อนั้นเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงทั้งในเชิงที่ว่าอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเราก็ควรมีสิทธิ์ได้รับสื่อเท่าเทียมกันกับคนอื่นไม่ว่าเราจะมีเงินมีมากน้อยอย่างไรอย่างน้อยเราก็ควรจะได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่ดีที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่จะเป็นคนแก่หรืออะไรอย่างไรก็สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ผู้ผลิตนำเสนอได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางสายตาหรือคนพิการทางหูหรือว่าจะเป็นชาติพันธุ์นะคะแล้วก็เยาวชนเด็กๆนะคะก็มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกไหมคะเพราะดิฉันมีงานต่อหลายที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังฮอตนะคะยิ่งกว่าแรงงานนะคะอยากจะให้พูดเรียงกันไปเลยค่ะ4คนเรียงกันเลยค่ะเอาจากเด็กก่อนแล้วกันนะคะเอาตามอาวุโสค่ะเอาน้อยก่อนเอาน้อยก่อนค่ะสิ่งที่อยากจะขอความสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะก็คืออยากพูดไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะพูดไปเลยก็อยากจะสมมติว่าคือได้ทราบข่าวมาว่าจะมีการประมูลช่องรายการในทีวีโทรทัศน์นะคะอีก8ช่องค่ะเพิ่มเติมก็คืออยากจะขอช่องสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะค่ะประมาณ 1-3 ช่องเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ใหม่ที่เขาแบบอยากจะสร้างสรรค์สื่อที่ดีออกมาให้กับเพื่อนและเยาวชนด้วยกันได้ดูเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีช่องสำหรับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะเนี่ยคือ1ตัวเด็กและเยาวชนเองที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ทำงานและได้ทำสิ่งที่เขารักแล้วก็ทำสื่อออกมาดีๆให้กับเพื่อนและชนด้วยกันที่ดูแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนและชนด้วยกันนะคะแล้วก็สื่อสำหรับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะคือสมมติถ้าเราเรียนกลับมาเนี่ยเปิดช่องนี้โอเคคือมีสาระมีความรู้แล้วแต่คือเด็กทุกคนอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแบบจะดูแต่สิ่งที่มีประโยชน์ที่มีสาระคือมันต้องมีทั้งดูดีบ้างดูที่ผิดมีประโยชน์บ้างที่ประโยชน์บ้างคือมันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่จะบอกว่าสำหรับช่องเด็กเยาวชนก็คือถ้าฝากเด็กและเยาวชนที่เขาจะได้ดูแล้วเนี่ยคือหนึ่งเด็กแต่ละวัยเนี่ยถ้าเสร็จแล้วเขาต้องได้ดูสื่อที่แบบเหมาะสำหรับวัยของเขาวัยนี้ต้องดูสื่อประมาณนี้วัยนี้ดูสื่อประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงจะขอรบกวนก็คืออยากจะให้บรรจุหลักสูตรเท่าทันสื่อภายในโรงเรียนให้เด็กเรียนโรงเรียนเนี่ยได้รู้เท่าทันสื่อคือไม่ว่าจะดูสื่อแรงแค่ไหนดูสื่อเบาสื่อขนาดไหนเขาก็สามารถรู้แยกแยะได้ว่าสื่อนี้คือดูแล้วดีสื่อนี้ดูแล้วไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือสรุปคืออยากจะขอสักช่องสองช่องให้เป็นของเด็กเยาวชนเพื่อออกมาทำรายการสื่อดีๆนะคะก็อันนี้เป็นของน้องเยาวชนค่ะอันนี้ขอเป็นชาติพันธุ์ค่ะครับของน้องขอช่องหนึ่งขอสอง1ถึง3ช่องนะของชาติพันธุ์เราถ้าได้ช่องหนึ่งจะดีมากเลยแค่ช่องเดียวก็พอละแต่ขอให้ได้นะเพราะว่าจริงๆกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยที่เป็นชนเผ่าเนี่ยมีเป็นร้อยนะครับมีเป็นร้อยนะขอให้เรามีช่องทางในการแนะนำตัวเราให้ทุกคนได้รู้จักจะได้เข้าใจในสิ่งที่ต้องสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเห็นคนที่แต่งตัวแปลกๆแบบนี้ลงมาจากดอยน่ะส่วนใหญ่พวกเราจะเรียกแมวไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าคือเผ่าอะไรไม่รู้คือชนชาติไหนแต่เรียกแมวไว้ก่อนแต่ถามว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดให้ไปตามหาแมวจริงๆเนี่ยหาไม่เจอไม่เจอเพราะมันไม่มีครับไม่มีเลยในส่วนของพวกอย่างที่อย่างผมเองเนี่ยเราก็เรียกตัวเองว่าม้งนะครับถึงแม้จะไปอยู่ในประเทศใดม้งที่อพยพไปอยู่ที่อื่นทุกคนก็ยังมีภาษาของตัวเองเรียกตัวเองว่าม้งตลอดนะครับเผ่าอื่นอย่างเช่นที่เราเรียกว่ามูเซอร์นะครับเขาก็เรียกตัวเองว่าลาหูเราเรียกว่าอีโก้นะครับที่โลชิงช้านะครับเขาก็เรียกตัวเองว่าอาคาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศัพท์พวกนี้เราถูกผมไม่แน่ใจว่าเป็นนักวิชาการหรือเป็นใครที่มาเขียนไว้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าพวกเราก็เรียกแบบนั้นติดปากกันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกตัวเองว่าอย่างไรเผ่าเขาคืออะไรนะครับนี่คือความจริงส่วนหนึ่งที่ไม่เคยได้ถูกเปิดเผยออกมาให้ทุกคนได้รับรู้นะครับเพราะนั้นจริงๆอย่างที่เราเถียงกันเมื่อกี้เรื่องสื่อว่าคนมีหรือไม่มีจริงๆผมว่าถ้ามีดีมากสื่อมันก็เหมือนมีดนะครับถ้าใช้ไปในทางที่ใช้ไปทำอาหารกินใช้ในสิ่งที่ดีก็จะเป็นประโยชน์มากแต่ว่าบางทีถ้าใช้ในการเหมือนเอาไปทำร้ายคนอื่นข่มขู่คนอื่นละเมิดคนอื่นอย่างเงี้ยก็
ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่พวกเราพยายามมาคุยกันตรงนี้เพราะเราอยากจะให้ใช้ในทางที่ถูกนะครับถ้าใช้ในทางที่ถูกแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นครับขอบคุณครับค่ะครับก็พูดถึงเรื่องความเข้าใจเมื่อกี้เห็นคุณยศพูดถึงความเข้าใจเรื่องคำศัพท์ที่ใช้จริงๆอยากจะเสริมของน้องคนไหนหรือของใครเสริมได้เลยนะคะหรือพูดอะไรพูดได้เลยครับครับก็พูดถึงความเข้าใจเนี่ยของสื่อมวลชนที่มีต่อกลุ่มต่างๆเนี่ยจะคนที่การเองก็มีปัญหาอย่างเช่นเราก็อาจจะเรียกผิดๆอย่างที่เมื่อกี้เรียกว่าคนใบ้หรือว่าเรียกว่าเป็นง่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจริงนะนั่นแหละครับซึ่งไม่แปลกแลดูตัวเองไม่ดีเลยไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นผลสะท้อนของการที่สื่อเนี่ยละเลยที่ทำความเข้าใจเรื่องนี้อันนี้คือผลดีคือชีวิตปัจจุบันในอนาคตต่อไปเราจะได้ทราบว่าจะได้ทราบครับก็คือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสื่อเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เผยแพร่ให้คนได้เห็นได้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะเรียกคนแบบนี้ว่ายังไงจะเจอคนต่อพงข้างนอกเนี่ยจะช่วยยังไงจะพาเดินยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเข้าใจที่การใช้ชีวิตในสังคมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สื่อเนี่ยควรจะต้องนำเสนอภาพของคนพิการเนี่ยในมุมที่เสมอภาคมากขึ้นคือหมายถึงว่าทุกวันเนี่ยครับอย่างจากที่ทำงานให้กสช.เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนว่าสื่อเนี่ยชอบแบบว่าทำให้คนพิการเนี่ยดูน่าสงสารมากดูเป็นคนที่จะต้องการความช่วยเหลือต้องการรับการช่วยเหลือรับการบริจาคอะไรนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เห็นศักยภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกแบบนึงที่เขาไม่อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการที่บางทีก็ทำให้เห็นว่าเขาเป็นอะไรนะเก่งเกินจริงครับคือหมายถึงว่าคือสมมติว่าถ้าคนธรรมดาร้องเพลงก็โอเคแต่พอคุณต่อพงร้องอุ้ยตาบอดแล้วร้องเพลงได้ด้วยเก่งจังเลยอะไรเงี้ยก็จะมีลักษณะแบบนี้คือจะแบบคิดว่าคือไม่ได้เก่งคืออะไรนะแบบว่าทำให้ดูเก่งความเกินปกติซึ่งจริงแล้วเขาก็เป็นคนธรรมดาปกติของเขานะครับก็คือสร้างภาพให้เขาดูเป็นฮีโร่เกินไปหรือน่าสงสารเกินไปซึ่งความเข้าใจพวกนี้สื่อมวลชนเองเนี่ยก็ต้องมองคนพิการให้เป็นเหมือนคนคนหนึ่งมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องมาครับในส่วนของสื่อแล้วก็เรื่องของความเข้าใจอีกหลายเรื่องครับหรือเรื่องของสิ่งที่คนพิการเองเนี่ยควรจะได้รู้จากสื่ออย่างเช่นในต่างประเทศนะครับมันจะมีหลายๆรายการที่สอนให้คนพิการเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตสมมุติว่าวันนึงเราไปนั่งวีลแชร์อย่างเงี้ยเราจะทํายังไงจะดำเนินชีวิตยังไงเนี่ยมันไม่มีอยู่ในสื่อในประเทศไทยในต่างประเทศเนี่ยลองไปโหลดใน YouTube ดูมันก็จะมีเต็มเลยครับจะทํายังไงจะเข้าห้องน้ํายังไงจะกินข้าวยังไงจะโกนหนวดยังไงมันมีหมดนะครับแต่ว่าคนไทยไม่มีหรือเด็กออทิสติกเนี่ยสมมุติเรารู้ว่าลูกเราเป็นเด็กออทิสติกหรือมีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราจะเรียนรู้กันทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องไปชุมนุมกันเพื่อจะเรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กออแต่ว่าในต่างประเทศเขามีรายการมีช่องทางที่จะทำให้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งองค์ความรู้แบบนี้สำหรับคนพิการเองเนี่ยก็ถูกละเลยจากสื่อที่จะนำเสนอแล้วครับก็เป็นปัญหาที่ก็จะต้องผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกันต่อไปครับค่ะหลับยังคะยังนะคะมือเกือบแล้วฮะเดี๋ยวเอาเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงโอเคค่ะโอเคครับก็เรียนอย่างนี้นะฮะมีผมมีข่าวอยากจะมาบอกแล้วก็ชวนให้พวกเราช่วยกันคิดด้วยนะว่าในวงการเรื่องของคนพิการระดับโลกเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขามองคนพิการนะจุดหัวบุกนะเวลาเขามองคนพิการอย่างเช่นเขาเห็นผมตาบอดใช่เขาจะบอกว่าผมเนี่ยพิการตาบอดเขาเห็นคนหนึ่งเนี่ยไม่มีขานั่งวีลแชร์ก็บอกพิการทางร่างกายใช่นะหรือพอรู้ว่าสูญเสียความได้ยินไปก็ที่เรียกคนนี้ว่าหูหนวกใช่อันนี้เนี่ยมันก็คือการมองจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถึงสภาพความพิการอันนั้นคือการมองแบบในอดีตเก่าแก่มากมายมหาศาลแต่ในยุคหลังๆเนี่ยนะฮะจนมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการมองอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลโมเดลคือการมองในเชิงมิติทางสังคมสมมุติเนี่ยนะครับผมนั่งคุยกับคุณไข่มุกเนี่ยโดยใช้ภาษาพูดคืออาจจะมีอวัจนะภาษาบ้างแต่ว่าโอเคหลักก็คือภาษาพูดคำถามคือผมเนี่ยพิการยังไง
ถ้าเกิดพูดอย่างเดียวก็คือไม่พิการก็ไม่พิการถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่คนพิการใช่เพราะผมไม่ได้ใช้ตาทำอะไรใช่แต่ถ้าเกิดผมลุกเดินลงเวทีเนี่ยผมกลายเป็นคนตาบอดทันทีเพราะผมไม่สามารถใช้ตาเนี่ยนำทางผมไปสู่บันไดหรือทางลงได้คืออาจจะได้แหละแต่คนที่ดูอยู่ข้างล่างอาจจะลุ้นนิดนึงนะอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็โอเคแหละอันนั้นก็คือความพิการจะปรากฏความหมายก็คือเมื่อบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปมีปฏิสัมพันธ์เมื่อวานผมแอบฟังได้ยินใครพูดผิดคำว่าปฏิสัมพันธ์เป็นปฏิอะไรสักอย่างนะฮะปฏิสนธิไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแหมข้างล่างเสียงดังเชียร์แสดงว่ามาตั้งแต่เมื่อวานจำได้เดี๋ยวของรางวัลบีแจกอีกไหมคะเดี๋ยวเราจะให้ข้างล่างตั้งคำถามอยากถามใครเราจะมีของรางวัลแจกนะคะเดี๋ยวฉันจะเดินถือไมค์ให้นะคะเดี๋ยวฟังหลังจากฟังครับครับพี่ต่อสักต่อพงอ๋อต่อพงโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าอันนี้เรียกว่าพิการอะไรโอเคอ่ะต่อนะครับค่ะเขาจะมองที่ว่าตัวบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์นั้นแล้วเกิดปัญหาไหมสมมติถ้าเกิดไมโครโฟนเสียทั้งคุณไทบุ๊กกับผมเนี่ยก็จะกลายเป็นปลาทองในตู้อ้าปากพงาพงาให้คนข้างล่างดูใช่เพราะจะไม่ได้ยินเสียงเราทีนี้ไม่ใช่ผมกับคุณไทบุ๊กพิการนะคนข้างล่างทั้งหมดอ่ะพิการหมดเลยทำไมคะเอ้าก็เขาไม่รู้ว่าเราพูดอะไรไงอ๋อเอาถูกไหมล่ะค่ะเราลองไหมเราอยากให้คนข้างล่างเป็นคนพิการดูไหมไม่เอาละค่ะเดี๋ยวยังไม่จบอ้าวก็เห็นว่างไม้อ่ะไม่ใช่ว่างไม้ยังยังใจเย็นต่อเลยค่ะต่อก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองคนพิการด้วยความการมีปฏิสัมพันธ์เช่นนี้นะครับคนพิการเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาวะว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมบอกว่าเมื่อคุณแก่ตัวไปเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนพิการนะอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขากำลังจะออกแบบประเมินความพิการใหม่เรียกว่า ICF แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นไทยไงอย่าถามผมนะจำไม่ได้ผมจำได้แค่นี้นะฮะ ICF เนี่ยก็คือเป็นการมองตามฟังก์ชันของคน อย่างเช่นบางคนเนี่ยอายุ40กว่าหรือ20แล้วแต่เนี่ยพอถอดแว่นตาปั๊บมองสัก5เมตรก็ไม่เห็นแล้วว่าข้างหน้าคืออะไรอ่านหนังสือไม่ออกแล้วอันนี้พิการหรืออย่างเช่นพอพูดไปปั๊บเนี่ยนะครับผ่านไปเวลาไม่ถึง5นาทีเนี่ยลืมแล้วอันนี้ก็อาจจะถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นกลุ่มคนพิการที่เรียกความจำสั้นเขาประเมินว่าเมืองไทยจะมีคนพิการประมาณ10ล้านคน10ล้านคนถูกต้องจากปัจจุบันเนี่ยที่มีคนพิการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านคนค่ะเขาว่าตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณคือเขาบอกประมาณ 15% ของประชากรเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเรามี65ล้านคนเนี่ยคนพิการจะเพิ่มขึ้นเป็น10ประมาณเกือบ10ล้านคนเกือบ10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสื่อที่เรามาคุยกันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของผมละมันไม่ใช่เรื่องของคุณไข่บุ๊กหรือเรื่องของเอหรือว่า อาจารย์ศิวนาถนะครับและก็เรื่องของใครแล้วมันคือเรื่องของทุกคนทุกคนเนี่ยมีโอกาสเป็นคนพิการตามฟังก์ชันที่ผมว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ที่เรามาเรียกร้องหรือหน้าที่กสทช.ต้องทำก็คืออะไรเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบนะครับให้มันมีทางเชื่อมให้มันมีตัวประสานระหว่างบุคคลกับสื่ออย่างที่อาจารย์เอบอกว่าเราทำล่ามภาษามือหรือเราจะทำที่เรียกว่า closed caption ก็คือตัวอักษรวิ่งใต้ภาพเนี่ยนะครับหรือคนตาบอดเนี่ยที่เราต้องการก็คือคำอธิบายภาพภาษาประกิตเนี่ยเขาเรียกว่า audio description นะครับหรือ AD เนี่ยนะครับเราก็อยากให้มีอย่างนั้นเนี่ยรองรับไปก่อนเมื่อมันมีอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวรับประกันอย่างน้อยนะครับได้ว่าเมื่อเกิดสภาวะความพิการขึ้นกับบุคคลเนี่ยคุณจะมีบริการเหล่านั้นถึงบ้าน
ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้มันคุณก็เก็บมันไว้ในเซตท็อปบ็อกซ์ในกล่องในทีวีแต่เมื่อวันใดคุณกลายเป็นคนพิการอาจจะเป็นพิการชั่วคราวก็ได้นอนในโรงพยาบาลรักษาตาผ่าต้อกระจกเจออุบัติเหตุนอนปิดตาก็ดูแรงเงานี่แหละก็อยากจะรู้ว่าเขาทำยังไงก็เปิด AD Audio Description ก็มีคำอธิบายอย่างนี้เป็นต้นครับโอเคค่ะทาน้ำกันไหมคะเดี๋ยวแก่แลดคอจะแห้งแก้วไหนครับกับคุณค่ะทานเลยครับอ่ะนะคะเดี๋ยวมีเรามีของแจกใครอยากถามอะไรคนไหนยกมือเรามีของรางวัลแจกค่ะอ้าโอเคเดี๋ยววิ่งไปค่ะลงตรงไหนได้บ้างคะข้างหน้าลงได้ไหมเดี๋ยวขรมหน้าฟาดแย่กว่าเก่าอีกคนนู้นนะโอเคคนนี้เหมือนคนโง่ยังไงก็ไม่รู้อยากถามใครคะเดี๋ยวพูดเลยถามว่าที่พูดความจำสั้นกับสมาธิสั้นนี่มันต่างมันเหมือนกันไหมความจำสั้นกับสมาธิสั้นนะคะที่คุณพูดมาค่ะเพื่ออธิบายให้ฟังหน่อยอาจารย์ตอบพงษ์ใช่ครับเขาถามว่าความจำสั้นกับสมาธิสั้นแตกต่างกันยังไงคะ สมาธิสั้นเนี่ยคืองี้เอางี้ก่อนนะครับกลุ่มคนพิการเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น 4-5 อย่างนะก็คือ1ก็คือพิการทางการเห็นเอาใกล้ตัวไปก่อนก็คือผมเนี่ยนะครับ2คือพิการทางการได้ยินก็คืออาจจะมีเพื่อนๆที่มาที่ต้องใช้ล่ามภาษามือก็คือการได้ยินน้อยนะฮะแล้วก็พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายนะฮะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าแขนขาขาขาดนะครับแล้วแต่หรือว่าแขนกล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกนี้ก็พิการทางร่างกายแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยนะกับ5เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่พิการทางสติปัญญากับ5คือพิการทางกลุ่มจิตอารมณ์และพฤติกรรมนะตอนนี้ก็บางคนก็แยกออกจากกันบางคนก็ยังไม่แยกเนี่ยนะครับอาการสมาธิสั้นเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่ความพิการทางสติปัญญานะจะเป็นกลุ่มความพิการทางอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นอันที่สังคมเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักนะเขาเรียกว่ากลุ่ม learning disability นะกลุ่มพิการทางการเรียนรู้ส่วนหนึ่งนะเพราะงั้นเนี่ยสมาธิสั้นเนี่ยก็โอเคเป็นได้ทั้งพิการทางการเรียนรู้ learning disability ก็คือและก็เป็นได้ทั้งเกิดจากอารมณ์หรือพฤติกรรมหรือว่าทางจิตนะหรือเกิดจากปัญหาทางสติปัญญาแต่ตัวความจำสั้นเนี่ยไม่ใช่ฮะความจำสั้นเนี่ยก็ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เรียกว่าเป็นความพิการนะแต่ว่าในอนาคตที่ผมบอกเมื่อกี้อาจจะเนี่ยคืออาจจะเป็นความพิการเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมาธิสั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของความพิการชัดๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้นะแต่ว่า เรื่องความจำสั้นเนี่ยก็ยังไม่พิการนะก็ฝึกจำบ่อยๆก็จะจำได้ขอบคุณค่ะนะคะต่อไปมาเลยค่ะโทษนะคะถามใครดีคะคุณน้องเยาวชนค่ะหนูเยาวชนคะที่หนูเรียกร้องอยากได้ช่องสื่อนะคะที่จะเอาไปทำสื่ ป้าอยากทราบว่าถ้าหนูได้ช่องสื่อแล้วเนี่ยหนูอยากจะทำเรื่องอะไรให้กับสังคมหรือสื่อให้กับเยาวชนได้การทราบขอทราบสักเรื่องสองเรื่องที่น้องอยากทำนะคะค่ะถ้าเป็นเรื่องสื่อนะคะอันดับแรกก็คงจะต้องถามความคิดเห็นของเด็กๆและเยาวชนด้วยกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ช่องแล้วเนี่ยเขาต้องการอยากจะดูอะไรอยากจะได้อะไรจากสื่อถ้าอยากจะให้รุ่นพี่หรือเด็กที่เขามีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยอยากจะผลิตสื่ออะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ผลิตสื่อในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักหรือว่าเด็กที่เขาได้ดูสื่อต้องการเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะมีความสนใจและให้ความสนใจได้ดีมากแต่ถ้าเป็นในความคิดเตยเนี่ยโดยส่วนตัวเตยคิดว่าโดยส่วนตัวเตยแล้วเนี่ยเตยเป็นคนที่ถนัดเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบเตยก็คงจะผลิตสื่อแล้วก็รวมตัวกับเพื่อนๆเนี่ย
ติสื่อกับศิลปะและการออกแบบเพราะเคยคิดว่าศิลปะส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถช่วยคนได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามหรือว่าการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก็คิดว่าก็สามารถช่วยได้ส่วนอีกเรื่องนึงไปคิดว่าต่อไปเราจะเข้าอาเซียนพอดีภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งเคยก็มีเพื่อนที่เขาเก่งทางด้านภาษาอังกฤษก็อาจจะเอาเขามาช่วยในการศิลปะประยุกต์กับการใช้ภาษาอังกฤษว่ามันสามารถแอพพลายไปได้ยังไงค่ะขอบคุณค่ะนะคะมีใครด้านนู้นบ้างพอบอกของรางวัลเนาะยกมือกันใหญ่ก็ไหนกันคะได้ถามหมดทุกคนค่ะของรางวัลเราเยอะมากเดี๋ยวถึงกันนะคะแป๊บนึงถามใครดีคะชาติพันธ์ค่ะค่ะเป็นจวันสาลีคำนะคะจากเพชรบุรีค่ะจริงๆแล้วจะเรียกป้าเนาะแถวนั้นเขาค้อจะม้งหรือแมวก็ไม่ทราบนะคะเยอะมากแต่ถามจริงๆนะป้าเองนะคะเขาค้อเพชรบุรีไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่ชาติพันธ์นะคะแต่วันนี้เขาคอพี่โสภาเสมาน่าจะเป็นตัวแทนพี่ป้าขอเรียนถามน้องนิดนึงนะคะว่าถ้าน้องมีโอกาสได้ทำเรื่องสื่อจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ตามนะคะเป้าหมายที่น้องจะทำคืออยากจะประชาสัมพันธ์ตัวเองว่าชาติพันธุ์มันมีหลายกลุ่มหลายชนเผ่าแต่น้องฟังดูแล้วน้องจะมีความรู้สึกเรื่องคับแค้นใจเรื่องยาเสพติดนะคะตัวนี้เพราะว่าสื่อทำให้น้องขาดโอกาสตรงว่าแท้นั้นชนนี้ใช่ไหมคะ2ล้านเม็ด8แสนเม็ดในความรู้สึกของน้องที่จะทำต้องการที่จะ1ข้อที่1ทำสื่อเพื่อจะประชาสัมพันธ์เรื่องชาติพันธุ์ของตัวเองหรือ2ป้องกันสิทธิ์ที่ชาติพันธุ์ไม่ใช่ค้ายาเสพติดได้อย่างเดียวนะคะขอความเข้าใจว่าน้องอัดอั้นตันใจวันนี้น้องอยากจะประกาศอะไรกับสังคมของสื่อที่มี65ล้านคนแล้วต่อไปนี้พี่ต่อพงบอกว่าอีก10ล้านคนจะเป็นผู้พิการแต่ป้าขอบอกเลยว่าครึ่งต่อครึ่งล่ะพิการทางอารมณ์ทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะตอบก่อนครับขอบคุณนะครับที่ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้ส่วนหนึ่งครับก็จริงๆถ้าเกิดอย่างที่เราได้คิดกันไว้คร่าวๆว่าถ้าเกิดมันมีรายการทีวีจริงๆเนี่ยประเด็นแรกที่เราทำก็คือต้องเสนอแนะตัวเองก่อนให้คนอื่นรู้จักในความเป็นเราก่อนนะครับม้งคือใครมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะทำแล้วก็กับชาติพันธุ์กลุ่มอื่นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำมากกว่านั้นก็คือเวลาสื่อเสนอข่าวเนี่ยอย่างกรณีที่เราพูดเมื่อกี้เรื่องยาเสพติดเรื่องอย่าไปพูดยาเสพติดแค่น้ำท่วมครับน้ำท่วมก็โยนความผิดให้กับชาวเขาเขาก็บอกชาวเขาตัดไม้ทำลายป่านะครับจริงแต่ว่าทุกวันนี้เราไปดูได้เลยนะครับบนดอยน่ะต้นไม้ยังมีเยอะเต็มไปหมดนะครับไอ้ที่มันหายน่ะคือตรงไหนแล้วก็ที่มันหายไปเพราะอะไรเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่เพื่อเป็นชาวเขาใช่ไหมถ้าเราไปสืบสอบจริงๆนะครับนั้นสิ่งที่เราอยากทำต่อมาก็คือการไปสร้างทัศนคติใหม่ๆให้กับเด็กหรือว่าเยาวชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เพราะว่าวันนี้ปัญหาที่มันเกิดพวกเราเองยอมรับนะครับไม่ยอมรับว่ามันมีคนที่ค้ายาจริงๆมีเรายอมรับแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดมันแค่ส่วนหนึ่งแล้วเราไม่อยากให้มันมีแบบนี้อีกเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากจะป้องกันคือการไปสร้างทัศนคติใหม่ๆให้กับเด็กเหล่านี้ให้กับกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์เหล่านี้ว่าแท้จริงแล้วการที่เราไปทำอาชีพที่ไม่สุจริตเนี่ยมันได้เงินมาง่ายๆจริงอยู่ครับแต่ว่าผลที่มันตามมาเนี่ยมันมีเยอะนะครับเพราะว่าเยาวชนทุกวันนี้เห็นแค่ภาพลวงตาว่าเพราะเขามีตังหน่อยเขาก็มีรถมีบ้านมีอะไรดีๆแต่ว่าเขาไม่ได้มองไปให้ลึกว่าคนที่มีตังนั้นน่ะเขามีความสุขไหมนะครับบางคนเนี่ยไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้มีตังแต่ว่าต้องหลบซ่อนๆตลอดอย่างเงี้ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถูกเปิดเผยให้กับกลุ่มเยาวชนที่กำลังเติบโตมาเป็น
ป็นกำลังส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาบางคนก็ไม่ได้ทราบเพราะนั้นสิ่งพวกนี้เราก็อยากจะมีช่องทางในการช่วยสร้างค่านิยมใหม่ๆให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ให้กับกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศไทยด้วยครับขอบคุณค่ะถามใครดีคะถามทั้งหมดนะคะครับสวัสดีครับผมลุงช้างลำปะตองนะครับมาจากเครือข่ายสื่อภาคเหนืออยู่ที่ศูนย์ประสานงานสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวภาคเหนือนะครับอยากจะเรียนถามวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับคำถามแรกถามว่าระบบของการพัฒนางานเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะอย่างไทเดฟทีวีก็ดีนะครับและโปรแกรมที่จะช่วยบริการสำหรับพี่น้องผู้พิการส่วนอื่นจะมีโอกาสพัฒนาไปหรือเปล่านี่ประเด็นแรกนะครับ2คำถามที่2ถามคุณต่อพงโดยเฉพาะเลยนะครับว่าจะพยายามผลักดันให้ศาสนสถานวัดมัสยิดโบสถ์ศาสนสถานของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเป็นแหล่งที่จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับผู้พิการหรือเปล่าคำถามที่2คำถามที่3อยากจะขอเรียนถามว่าผู้พิการสามารถจะเข้าถึงกองทุนวิจัยและพัฒนาทั้งเรื่องของการเรียนต่อของผู้พิการเพื่อพัฒนางานศักยภาพนักวิชาการที่ทำงานวิจัยเรื่องของเครื่องมือหรือโปรแกรมหรือองค์กรที่จะทำงานวิจัยทำงานเข้ากับผู้พิการไหมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาคุณพี่ต่อพงก่อนค่ะเอ๊ะฟังดูเหมือนไม่ได้ถามทั้งหมดเลยนะฮะมันจะถามได้ผมคนเดียวเดี๋ยวถามอาจารย์ศิวนาถด้วยช่วยตอบนะฮะค่ะผมตอบจากข้างหลังขึ้นมาก่อนนะฮะตกลงข้างหลังถามว่าไงนะถามเรื่องกองทุนใช่ไหมครับกองทุนกองทุนโอเคต้องเรียนนะครับว่าส่วนหนึ่งที่ผมมาวันนี้เนี่ยก็มาในส่วนของบทบาทของหนึ่งก็คือเป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะชื่อยาวมากนะครับเรียกสั้นๆว่ากองทุนวิจัยและพัฒนากสทช.กองทุนวิจัยพัฒนานี้นี่เกิดขึ้นตามกฎหมายนะครับพ.ร.บ.กสทช.ปี2553มีวัตถุประสงค์หลักเนี่ยอยู่5ข้อนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเขียนไว้ชัดเจนก็คือเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการเนี่ยนะครับกระจายเสียงโทรทัศน์โทรคมเนี่ยของคนพิการเพราะฉะนั้นกับคำถามนี้เนี่ยและในฐานะที่ผมเป็นกรรมการของกองทุนแล้วก็เป็นคนพิการด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ผมเลยนะครับผมยังอยากจะชวนอาจารย์ศิวนาถเนี่ยนะทราบว่าอยู่มอธุรกิจบัณฑิตนี่ก็แล้วก็ทำรายการโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวกเนี่ยก็สามารถมาใช้กองทุนเนี่ยในการศึกษาวิจัยหรือว่าพัฒนาตัวนวัตกรรมที่ไหนในโลกมีอะไรดีๆก็เอามานะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมคิดว่ากองทุนเนี่ยก็สามารถอุดหนุนไปยังผู้ประกอบการนะครับที่ทำดีที่พร้อมจะมีบริการให้กับคนพิการเนี่ยไอ audio description หรือว่า closed captionทั้งหลายเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้กลไกของกองทุนในการอุดหนุนตัวผู้ประกอบการต่างๆเหล่านั้นได้เพราะว่าหลายผู้ประกอบการนะครับในอดีตเนี่ยมองว่าการจัดให้มีบริการสำหรับคนพิการเนี่ยเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนนะซึ่งผมก็ฟังแล้วก็ตะขิดตะขวงใจนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดมันเป็นเช่นนั้นจริงก็ช่วยกันสนับสนุนให้เกิดขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็คำถามอันที่2ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยถามว่าจะให้ส่งเสริมให้วัดมัสยิดหรือว่าโบสถ์เป็นอะไรนะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนพิการอย่าหาว่าผมกวนนะครับผมคิดว่าจริงๆคนพิการต้องการไปทุกที่ครับคนพิการไม่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 ไ
ต้องการไปทุกที่แน่นอนในศาสนสถานในโบสถ์หรือว่าในมัสยิดทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะมีบริการที่เป็นห้องน้ำทางลาดหรือว่าสื่อที่เป็นเสียงต่างๆที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นพิการที่นั่งวีลแชร์ผู้สูงอายุหรือว่าคนตาบอดเข้าใจเข้าถึงได้แน่นอนผมก็อยากให้ตรงนั้นมีพื้นที่อันให้คนพิการเข้าถึงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งไปที่ไหนสวนสาธารณะสถานที่ราชการคนพิการเราก็ต้องการไปทุกที่เชื่อไหมครับทุกวันนี้ยังมีนะฮะบางร้านอาหารเนี่ยไม่รับคนตาบอดเข้าไปทำงานไม่ใช่เข้าไปกินข้าวยังมีอยู่นะเดี๋ยววันหลังจะขึ้นเฟซบุ๊กแล้วเอามาประจานให้รู้จักตัวกันจะได้ไปอุดหนุนกันนะฮะจริงๆเนี่ยนะครับทัศนคติของคนในสังคมเนี่ยต่อคนพิการเนี่ยมันผิดเยอะนะฮะผมขออนุญาตอีกเล่าเสริมเล็กๆหนึ่งเรื่องสั้นๆเวลาคนที่ตาไม่บอดร่างกายไม่พิการเล่นดนตรีริมถนนเรียกว่าศิลปินเปิดหมวกพอคนตาบอดเล่นเรียกขอทานเวลาตำรวจจะไปจับไม่จับศิลปินคนไม่พิการศิลปินเปิดหมวกแต่ไปจับคนตาบอดจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าจะเป็นขอทานก็เป็นขอทานเหมือนกันให้หมดไม่ต้องบอกว่าพวกผมเป็นขอทานและพวกท่านเป็นศิลปินถ้าจะเป็นศิลปินก็เป็นศิลปินมันให้หมดอย่าเลือกปฏิบัติกันด้วยความพิการอันนี้เป็นต้นนะย้อนมาคำถามแรกถามว่าไงนะครับลืมแล้วได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าคุณไก่มุกจำได้ตอบไปแล้วค่ะครับบอกว่าคุณพี่ตอบหลวมอ๋อตอบไปแล้วเหรอฮะโอเคครับเชิญท่านอื่นต่ออาจารย์ศิวนาถช่วยหน่อยครับค่ะก็อยากจะเสริมครับคือจริงๆไอ้กองทุนเนี้ยครับเมื่อกี้ถามว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับซึ่งปัญหาทุกวันนี้มันคือว่าสื่อเรามันเป็นระบบแบบเชิงพาณิชย์ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเรตติ้งขึ้นอยู่กับโฆษณาเพราะนั้นก็เลยไม่มีใครกล้าทำที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอย่างมหาลัยผมเองก็เป็นมหาลัยเอกชนครับการที่จะมาทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากลำบากกว่าที่จะทำให้คนเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะอยากทำครับทีวีหลายๆช่องก็อาจจะอยากมีจอล่ามอาจจะอยากมีสิ่งที่เอื้อต่อคนพิการแต่ว่าด้วยจากที่เงินมันไม่มีหรือว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกครับคือถ้าทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีต้นทุนเพิ่มซึ่งถ้าเพิ่มมีกองทุนนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่ทำให้มันจะมีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าโยนเงินไปแล้วก็ทำได้เลยเพราะว่าจริงๆมันอาจจะต้องมีเรื่องของการอบรมพัฒนาด้วยเพราะว่าอย่างคนพิการเนี่ยสมมติว่าบอกว่าอ่ะให้ช่องโทรทัศน์ช่องนึงไปทำก็ไม่ได้แปลว่าคนพิการเนี่ยจะทำได้เลยมันก็ต้องมีการอบรมพัฒนาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าปัญหานึงก็คือถ้าสมมติว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นกองทุนเป็นทางการของกสทช.สมมติเป็นเงินจากที่อื่นขอสปอนเซอร์เนี่ยบางทีมันก็มาเป็นครั้งเป็นคราวครับทำอยู่แล้วพอปีหน้าเขาไม่ให้มันก็ไม่ต่อเนื่องแล้วใครจะมาทำงานตรงที่ที่มันไม่มั่นคงแบบนี้ก็สุดท้ายมันก็เกิดสื่อที่มันยั่งยืนพัฒนาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ยินคุณต่อพงพูดถึงกองทุนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นความหวังปลายอุโมงค์ของหลายๆชนกลุ่มนะครับไม่เฉพาะคนพิการทุกกลุ่มนะว่ามันจะน่าจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นเพราะทุกวันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนแบบมาก็ทำไม่มาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่งานประจำทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองต้องทำเพราะนั้นมันก็เลยพัฒนาได้ไม่เท่าที่ควรจะเป็นนะครับทุกกลุ่มอย่างไม่ว่าจะเป็นทางคุณอินทรีย์หรือว่าทางน้องก็เหมือนกันจริงๆถ้ามุจะทำสื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณอินทรีย์เองก็ชนเผ่าเองก็อาจจะไม่ได้ทำสื่อได้แบบ 100% perfect ใช่ไหมครับก็ทำยังไงถึงจะมีคนมาดูเราถึงจะมีคนมาเข้าใจเรามันก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการอบรมมีการเสริมทักษะแล้วก็มีการช่วยดูแลกันไปตลอดนะครับมันถึงจะสิ่งพวกนี้มันถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยตรงนี้ได้ครับค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะถามใครเอ่ยถามใครดีคะเอาเป็นข้อเสนอค่ะครับก่อนที่จะไปสู่การชวนออกสู่ปลายอุโมงค์ของเราในเชิงสื่อนะครับผมถูกพาดพิงไว้ 2-3 ประเด็นนะครับคือ1
การปฏิสัมพันธ์ก่อนสู่การปฏิสนธิแล้วก็จะปฏิสังขรณ์ครับคุณต่อพงครับ3ข้อนี้อย่าก่อนกันและหลังกันนะครับต้องรอให้มีปฏิสัมพันธ์ก่อนจึงจะมีปฏิสนธิพอหลังจากปฏิสนธิสักระยะหนึ่งเราจะจึงไปปฏิสังขรณ์ครับหลังจากนั้นก็ปฏิรูปแล้วก็ปฏิวัติครับเลือกเอานะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงไปนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งของเขาค้อนะครับเขาค้อนั้นก็มีมงรีซอแล้วก็มีมูเซอร์สิ่งหนึ่งที่สื่อชอบพูดมากเลยก็คือกรณีจับมงจับยาบ้าเนี่ยนะครับไม่ควรลงว่าคำว่ามงครับควรจะลงบอกว่าจับนายอะไรก็ได้ครับไม่ควรจะไปบอกตีความว่าเป็นมงนะครับเพราะว่านั้นมงทั้งมกหมดเลยนะครับเหมือนกับจับคนไทยเนี่ยก็ยังอ้างว่านายสมชายนายสมบัตินายอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าจับคนไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สื่อต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไปกระทบกระเทือนผมก็อยู่เขาคอครับสู่การออกจากอุโมงค์ครับมันเป็นกรอีกแล้วครับผมฝากไว้ด้วยครับสื่อสารอย่างเสรีไม่กดขี่สู่สร้างสรรค์สื่อเลวรู้เท่าทันรู้ป้องกันโดยเสรีเราเลือกเพราะเรารู้ด้วยความหมายแห่งศักดิ์ศรีสื่อสารอย่างเสรีสู่ศักดิ์ศรีความเป็นคนโดยเท่าเทียมเจริญพรครับข้อนี้ผมจะฝากไว้สัก3ข้อมันเป็นข้อเสนอครับอยู่ที่ว่าพวกเราจะนำไปปฏิบัติหรือเปล่าแต่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเสนอเพราะว่าพวกเราเข้ามาแล้วเสียเวลาแล้วเราต้องเสนออย่างตรงไปตรงมา 1. กระบวนการสื่อต้องกระจายสื่อโดยเท่าเทียมนะครับควรทบทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุเคเบิลหรือทีวีนะครับทีวีนั้นต้องยกให้คุณต่ออะไรนะไข่มุกต่อมุกไม่ใช่นะครับโทษทีไม่ต้องยกให้ผมครับไม่เป็นไรครับครับก็อยากฝากไว้ว่าวิทยุเคเบิลหรือทีวีเนี่ยจะต้องกระจายออกไปสู่ภูมิภาคอย่างเสรีครับข้อ2การกำจัดการนำเสนอการบล็อกข้อความทาง Facebook หรือต่างๆนะครับไม่ควรทำนะครับควรจะเป็นไปอย่างเสรีนะครับให้ผู้คนได้อ่านได้เข้าใจสังคมบริบทของเราอย่างทั่วถึงและลึกนะครับไม่ควรไปบล็อกอันนี้เห็นบ่อยนะครับว่าพวกเราและหลายๆคนโดนบล็อกกันอันนี้ผมอยากให้พวกเราเนี่ยได้กระจายแล้วก็สื่อสารกันอย่างทั่วถึงแล้วก็บอกกันให้อย่างทั่วถึงว่าไม่ควรครับโลกเสรีมันจะต้องเสรีโลกมันกำลังจะก้าวไปอย่างไร้พรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สื่อต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยว่าไม่ควรนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3สื่อให้รับทางเดียวไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยถ้าหากว่าจะทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะควรจะไปเลือกช่องพิเศษเลยนะครับไม่ควรยัดเยียดให้พวกเรารับนะครับสื่อทางเดียวนะครับผมไม่สามารถอธิบายได้ชัดว่าสื่อทางเดียวคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่ายัดเยียดกันครับควรจะมีช่องพิเศษถ้าคุณอยากจะยัดเยียดให้ใครได้ชมได้ฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากให้พวกเราคิดด้วยว่าถ้ามันจะเสรีกันจริงๆนะครับควรจะเสรีทั้งหมดอย่ายัดเยียดเจริญพรครับขอบคุณค่ะให้จะได้คิดถึงหนูไงให้หมอน3ข้อหนูชอบข้อเดียวปฏิสนธินะคะไปทางนู้นต่อค่ะเดี๋ยวท่านนี้ก่อนเลยค่ะถามใครดีคะทั้ง4ท่านนะคะเรียนวิทยากรทั้ง4ท่านขออนุญาตร่วมเสวนาเป็นในฐานะประชาชนทั่วไปผู้สนใจแล้วก็ในฐานะผู้รับสื่อผู้ที่ดูผู้ที่ฟังดูเหมือนคุณต่อจะ อัดอั้นเนื่องจากตามองไม่เห็นมั้งคะอย่างนั้นไหมคะซึ่งมีความรู้สึกถ้าดูแบบทั่วไปแล้วก็เหมือนกับคุณต่อนี่จะมองเห็นนะพูดคล่องมากชื่นชมค่ะตรงนี้เ
ชื่นชมด้วยว่าณปัจจุบันนี้ผู้ที่พิการทางสายตาได้มีความรู้ระดับนี้ชื่นชมเพราะว่าขออนุญาตวิเคราะห์ย้อนหลังไปเมื่อเนื่องจากเกิดทันก็ตอบรู้สึกว่าน้อยใจกับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเมื่ออดีตกับปัจจุบันต่างกันทำไมถึงต้องเก็บคนตาบอดไว้ในบ้านเพราะเนื่องจากว่ามองว่าเป็นเสมือนหนึ่งเป็นจะต้องใช้ความช่วยเหลือดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ในบ้านเพื่อความปลอดภัยของผู้นั้นนะคะแล้วส่วนวิทยุที่บอกว่าสถานีของเยาวชนนั้นของชาติพันธุ์นั้นในฐานะผู้รับสื่อในฐานะผู้ฟังในฐานะผู้ดูต่อไปคงแย่แน่นอนเลยเพราะว่าสถานีมันก็จะเยอะมันรู้ว่าจะรับดูช่องไหนไอ้วิทยุที่มีอยู่คงจะเล็กไปแล้วล่ะคงต้องขยายทีวีก็คงจะต้องเปลี่ยนทุก3ปี5ปีมั้งคะอันนี้ขออนุญาตร่วมเสวนากับวิทยากรทั้ง4ท่านปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นจะต้องขอช่องหนึ่งช่องใดเลยถ้ามีความคิดดีๆมีการร่างรายการดีๆก็มีในหลายสถานีที่เขาพร้อมจะรับรายการของพวกหนูพร้อมที่จะนำเสนอของพวกหนูปัจจุบันนี้พวกหนูมีบทบาทกับสังคมมากขึ้นสังคมยอมรับชาติพันธุ์มากขึ้นยอมรับเยาวชนมีเวทีให้หนูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูเอาไปทั้งช่องเลยเนี่ยหนูคาดว่าหนูจะทำได้ไหมคะเพราะสักวันหนึ่งก็จะเป็นความว่างเปล่าก็จะเป็นความที่เวลาที่เหลือสู้แต่น้อยค่อยๆพัฒนาไปแล้วค่อยๆขยายเมื่อสักวันหนึ่งหนูก็จะเป็นเน็ตเวิร์กเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะด้านบนเห็นด้วยนะครับเรื่องของการขอช่องนะครับคือหลายๆครั้งที่คุยกับคนพิการที่ทำใจด้วยครับก็หลายท่านก็บอกว่าไม่อยากจะได้เป็นช่องไปต่างหากอยากจะให้เป็นรายการที่รวมอยู่กับช่องอื่นๆจะได้เกิดความเขาเรียกไงจะได้เรียนรู้ร่วมกันจะได้คนปกติก็ได้ดูด้วยอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แยกออกเป็นอีกช่องหนึ่งแล้วถ้าเป็นช่องเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความยากลำบากในการจะทำรายการให้เต็มผังรายการทั้งวันนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ตามมาถ้าสมมติว่าเราเป็นช่องนะครับแต่ว่าแต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นรายการนะครับหลายคนเขาก็กังวลว่าสมมติว่ากลุ่มชาติพันธุ์บอกว่าขอเวลาหน่อยช่องนี้ก็บอกให้เอาเวลาไปเลยตีสองเนี้ยครับก็ไม่มีใครดูเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการในการที่จะขอความร่วมมือสมมติว่าขอให้เวลาก็จริงแต่ก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องของเวลาที่มีคนดูด้วยครับไม่ใช่ตีสองหรือตอนบ่ายเงี้ยไม่มีใครดูเลยอยากจะให้คนกรุงเทพเข้าใจชาติพันธุ์มากเลยต่อโอกาสตอนบ่ายสองมีแต่คนที่ดูกันเองอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งอาจจะต้องส่งเสริมไปต่อไปครับขอบคุณค่ะก็อันที่หนึ่งเนี่ยผมไม่ได้อ่านอันนะครับสบายสบายที่แต่ว่ากรมันพาไปฮะอาจจะต้องใส่อารมณ์นิดนึงจะได้ไม่เบื่อนะครับแต่ก็สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันผมสะท้อนความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็เล่าให้คุณไข่บุ๊กและคุณทุกท่านฟังผมเนี่ยไม่ได้ตาบอดแต่เกิดผมตาบอดตอนอายุ16ปีนะฮะตอนนี้ผม17ไม่ใช่ตอนนี้ผม36ผมตาบอดมา20ปีคือผมรู้เลยว่าสังคมของคนที่ไม่พิการเนี่ยกับสังคมของคนพิการเนี่ยสิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมสังคมทั่วไปมันยังขาดแคลนอีกเยอะนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราพยายามพูดเสมอหรือเรียกร้องหรือนำเสนอให้สังคมเข้าใจเนี่ยก็คือว่าอย่าปล่อยให้คนพิการอยู่กับบ้านเฉยๆเลยครับให้เราได้มีความรู้ให้เราได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้เถอะเรามีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อาจจะไม่เต็มที่และผมก็เชื่อว่าไม่มีใครพัฒนาให้เต็มที่หรอกทุกคนก็จะพัฒนาได้เท่ากับความสามารถหรือความพยายามที่เขามีอยู่นะฮะก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีพื้นที่เวทีเหล่านั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมเสริมอาจารย์ศิวนาถเนี่ยนะครับผมคิดว่าการมีคือต้องบอกว่าสื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับ
ยิ่งก้าวไปสู่ยุคที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันแน่นอนแหละมันมีความหลากหลายและก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเยอะต่อไปเนี่ยนะการจะชมโทรทัศน์เนี่ยต้องคิดถึงว่า1ก็คือโทรทัศน์ที่เราเรียกว่าโทรทัศน์2ก็คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่กับบ้าน3ก็คือหน้าจอโทรศัพท์มือถือทั้งหมดมันก็ถือว่าเป็นเข้าถึงวิทยุโทรทัศน์ได้หมดนะแล้วก็ในหลายที่นะครับช่องหรือเนื้อหารายการต่างๆในช่องเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่า niche market คือเป็นตลาดที่มันเป็นกลุ่มที่มันเฉพาะมากขึ้นเป็นไปได้ครับต่อไปอาจจะมีช่องคนพิการเลยทั้งช่องแต่ต้องรอเวลานะฮะเป็นไปได้ครับต่อไปอาจจะมีช่องของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปได้เพราะว่าพื้นที่น่ะมีนะแต่ว่าพวกเราที่อยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องพัฒนาพยายามผลิตเนื้อหาแน่นอนที่สุดที่เราอาจจะไม่พร้อมที่สุดในการทำวันนี้เพราะว่าเราก็ไม่อยากทำรายการห่วยๆให้พวกเราดูเหมือนกันและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความเฉพาะเจาะจงหรือว่ามีช่องเฉพาะอันนั้นคือพื้นที่ของการสื่อสารระหว่างกลุ่มในกลุ่มแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีช่องเฉพาะแล้วเราจะยอมให้เอาความพิการมาล้อเล่นไม่ใช่ว่ามีช่องเฉพาะแล้วจะยอมให้เอากลุ่มชาติพันธุ์มาล้อเลียนไม่ใช่ว่ามีช่องเฉพาะแล้วจะบอกว่าข่าวในสื่อสาธารณะทั่วไปไม่ต้องมี closed captionหรือ audio description ไม่ใช่ผมคิดว่ากระแสหลักของการพัฒนาก็ต้องไม่ละเลยหรือลืมพวกเราด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอนาคตมีช่องของกลุ่มไหนเฉพาะแน่นอนเราก็มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะมีเนื้อหาหรือช่องรายการเหล่านั้นได้อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับอาจจะพูดถึงกันไม่เยอะมากแต่ผมจะพูดถึงนิดนึงก็คือว่าอย่างที่ผมเรียกร้องหรือว่าผลักดันมาเป็นนานนมเหลือเกินเนี่ยนะครับเป็น10ปีเนี่ยก็คือว่าในหลายประเทศนะครับเขาใช้วิทยุ AM เป็นสถานีวิทยุที่อ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนทำไมต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนท่านรู้ไหมครับกว่าคนตาบอดอย่างผมเนี่ยจะอ่านหนังสือขายหัวเราะเล่มละ10บาทได้เนี่ยมันยากขนาดไหนต้องหาคนมาถ้าจะแปลงเป็นเบลมันราคากระดาษเบล1หน้าต้นทุนหน้าละ4บาทหนังสือหน้ากระดาษ A4 1หน้าจะทำเป็นเบลต้องใช้กระดาษเบล3หน้าหนังสือ1เล่มเนี่ยราคา100บาทสมมุติมี100หน้าเป็น A5 เท่ากับ50เท่ากับก็50หน้า A4 เนี่ยผมต้องทำเป็นอักษรเบลเนี่ยถึง150หน้าอักษรเบลคูณ4บาทเท่ากับ600บาทผมถึงจะสามารถอ่านได้ตัวเองได้ถ้าไม่ใช่อักษรเบลผมต้องหาคนมาอ่านใครเขาจะมาอ่านให้ผมฟรีๆล่ะครับถ้ามาอ่านฟรีก็ต้องไปกราบการไหว้วอนขอร้องซึ่งก็แน่นอนว่าก็ต้องไปพึ่งพาคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่สุดเลยของพวกผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยเขาถึงใช้วิทยุ AM เนี่ยนะครับง่ายๆเนี่ยคลื่นที่ไม่มีคนสนใจเสียงก็ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่เนี่ยแต่มันฟังเข้าใจรู้เรื่องเนี่ยเป็นเครื่องมือในการอ่านหนังสือมันเลยทั้งวันทั้งคืน
จะเป็นนิยายจะเป็นสารคดีเป็นวิชาการหรือว่าเป็นข่าวสารก็อ่านมันไปเพราะว่ามีคนในสังคมครับที่อ่านหนังสือด้วยตาไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนตาบอดนะครับคนที่ไม่รู้หนังสือก็มีเยอะนะครับประเทศไทยเราเนี่ยคนที่ไม่มีตังค์ซื้อหนังสือก็มีเยอะนะครับประเทศไทยเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะที่อยู่กับบ้านเขาก็ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้คล่องแคล่วเหมือนในอดีตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้ผมเชื่อนะครับว่าในยุคกสทช.ยุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะมีท่านสุปัญญาที่เคารพรักของผมเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ครับตัวแทนเยาวชนมีอะไรจะพูดไหมคะดิฉันเตชินีปาวารีจากจังหวัดน่านนะคะไม่รู้เป็นเพราะว่าดิฉันเดินทางมาไกลยกมือเป็นคนแรกที่จะถามคำถามในเวทีนี้แต่บังเอิญไม่ทราบว่าจะกลายเป็นคนเกือบสุดท้ายหรือคนสุดท้ายก็ไม่ทราบนะคะไหนๆมาไกลค่ะก็เลยอยากจะใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์ดิฉันมาในฐานะของประธานชมรมสื่อสารสาธารณะจังหวัดน่านแต่วันนี้มาเนี่ยเพื่อต้องการจะมารับนะคะเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของสื่อซึ่งเมื่อสักครู่นั่งฟังมาตลอดเนี่ยนะคะทางส่วนเยาวชนบอกว่าต้องการอยากจะให้สื่อเข้าถึงอีกส่วนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะทางด้านของคุณต่อพงเนี่ยนะคะก็บอกว่าในฐานะที่ดูแลผู้พิการอยู่เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงสื่อเพื่อที่จะรู้เท่าทันสื่อนี่คือหัวข้อและประเด็นทั้งหมดที่มาคุยกันอาจจะเบนเบี่ยงไปบ้างไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดแล้วมันต้องมาสรุปกันนะคะถามว่าคุณต้องการเข้าถึงสื่อและคุณเข้าใจสื่อกันหรือเปล่าปัจจุบันนี้บอกแทนสื่อทุกคนได้เลยนะคะเราต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่ภาคประชาชนผู้บริโภคทั้งหมดแต่ในบางกรณีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดข้อมูลที่เท็จจริงให้ชัดลงไปเนี่ยสื่อเราก็ยังถูกกีดกั้นเลยนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยชัดเจนนะคะดิฉันมาจากจังหวัดน่านก็ยังถูกกีดกั้นให้ได้ตอบถามคำถามเกือบจะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าคำว่าเท่าเทียมและทัดเทียมไม่สามารถเกิดขึ้นจากเวทีไหนและที่ไหนได้เลยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกันถูกต้องไหมคะถ้าหากว่าคุณในส่วนของตัวแทนผู้พิการต้องการอยากจะเท่าเทียมกับคนทั่วไปแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจในตัวเองและไม่เข้าใจในคนทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความเท่าเทียมหรือว่าเท่าเทียมที่คุณต้องการคำว่าเท่าเทียมและเท่าเทียมขออนุญาตถามนะคะท่านตอบคงช่วยตีความด้วยเพราะว่าณปัจจุบันเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วอดีตเคยมีความมั่นใจเต็มที่ว่าเท่าเทียมและเท่าเทียมคืออะไรแต่ฟังวันนี้เริ่มเลยค่ะเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอคำตอบจากท่านตอบพงด้วยนะคะและอีกอย่างนึงในฐานะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แม่คำว่าความพิการไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านตอบพงพูดเป็นมุกหรือเปล่านะคะที่บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้ฟังข้างบนถ้าหากว่าไม่ใช้ไมค์เนี่ยเราข้างล่างก็ถือเป็นผู้พิการคำว่าพิการเนี่ยตีความตัวอะไรนะคะตรงนั้นเป็นมุกหรือไม่ถ้าเป็นมุกดิฉันไม่ว่าแต่ถ้าเป็นความจริงในการพูดเนี่ย
คำว่าตีความของคำว่าพิการทางการแพทย์มันคืออะไรเราถึงจะเรียกว่าผู้พิการถูกต้องไหมคะช่วยตีความสองข้อนี้ด้วยนะคะ okay. แล้วก็ขออนุญาตอีกเรื่องนึงเรื่องของการสื่อสารมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราใช้สื่อเหมือนเดิมเหมือนเก่าๆเหมือนที่เคยผ่านมามีคำว่าสื่อสารมันจะต้องมี2 อย่างที่เรารู้จักใช่ไหมคะก็คือผู้ส่งสารและผู้รับสารถ้ามีผู้ส่งสารและผู้รับสารคือจบกระบวนการตรงนั้นแต่จริงๆในความเป็นจริงณปัจจุบันและอนาคตมันไม่ใช่คำว่าสื่อสารจะต้องบวกไปอีกหนึ่งคือการพัฒนาการพัฒนาคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเอาผู้รับสารผู้ส่งสารที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการแรกแล้วถ้าหากว่ามีการส่งสารไปมีผู้รับสารไปแล้วเรานำสารที่ได้รับมาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่กับยุคปัจจุบันนั้นนั่นหมายถึงการปฏิบัติได้นำไปเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้มันถึงจะได้กระบวนการครบทุกกระบวนการในคำว่าสื่อสารและพอถึงวันนั้นมานะคะผู้ส่งสารอยากจะให้ผู้รับสารต้องการรับสารอะไรมันจะสื่อได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะไม่ต้องมามีเวทีที่แบบว่าทำไมมันจะมีแต่คำถามเพื่อชะมัดขึ้นตลอดเวลาแล้วถามว่าท้ายที่สุดคำตอบมันได้ชัด 100% ไหมก็ไม่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วเราก็ยังจะต้องสรรหาหมายถึงว่าก้าวหาความจริงต่อไปในความรู้สึกคำว่าทำไมนั้นตลอดเวลาแล้วอย่างนี้ประเทศชาติเราจะไปอยู่ตรงไหนดีนะคะถ้าอยากจะให้สื่อสารภาคประชาชนผู้ประกอบการหรือแม้แต่กสทช.ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเช้าก็มีกระแนะกระแหนกันว่า11ท่านทำไมมีงานซึ่งเป็นเจ้าภาพเหลืออยู่แค่2ท่านนี่แหละค่ะคือความไม่เข้าใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนึกออกไหมคะเวลาเราชี้หน้าใครสักคนเนี่ยมันออกไปแค่1แต่ที่เหลืออีก4มันเข้าหาเราหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันว่าแค่ความคิดเปลี่ยนอะไรๆมันจะเปลี่ยนในชีวิตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบนะคะเดี๋ยวขออีกคนแล้วรวบยอดบนเวทีเลยนะคะขอบคุณครับผมวัยยิ่งทองบือนะครับจากมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธ์นะครับเป็นชนเผ่าคนกระยอนวัดกระเรียนนะครับขอบคุณคุณไข่มุกนะครับชีวิตผมมีที่ผมรู้จักคุณไข่มุกมี2คนนะฮะคนนี้คนหนึ่งแล้วก็ไข่มุกที่เป็นนางงามเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่พูดถึงในนี้มีเบื้องหลังนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประกาศนะฮะว่าชุดที่ได้รับรางวัลนั้นเป็นชุดของไทยนะครับอันนี้ประกาศชัดเจนว่าเป็นชุดไทยนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับพี่น้องที่เป็นปันดองกะเหรี่ยงคนยาวนะครับณถึงวันนี้นะครับไม่มีแม้แต่1คนที่มีสัญชาติไทยนะครับนี่คือโกหกอย่างหนึ่งใช่มั้ยครับโกหกชัดๆว่าชุดไทยเนี่ยชุดกะเหรี่ยงคนยาวเนี่ยเป็นชุดไทยแต่ขนาดเดียวกันคนกะเหรี่ยงคอยาวหรือว่าปัดดองแม้แต่คนเดียวไม่มีสัญชาติไทยนะครับอันนี้อยากจะบอกให้กับทุกๆคนว่าความจริงนะครับสิ่งที่ผมจะพูดนี้ไม่ได้เป็นคำถามนะครับอันนี้เป็นคำตอบนะข้อแรกที่คุณไข่มุกถามว่าต้องการอะไรนะครับถ้าพี่น้องชนเผ่าเนี่ยนะผมก็อยากจะตอบท่านเติมแต่น้องที่เป็นมงว่าเราก็ยอมรับได้แล้วว่าสื่อที่ออกมาในส่วนของพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์เนี่ยถ้าเคลื่อนเยอะนะครับผมก็มีทางออกอย่างนี้ว่าเรามีเครือข่ายทุกกลุ่มเผ่านะครับ10กว่าเผ่าที่เป็นชาวเขาและก็อีก40ว่าชาติพันธุ์ที่อยู่อีสานบ้านใต้บ้านตะวันออกบ้านเขาก็มีเครือข่ายเขามีประธานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะผ่านวิทยุผ่านโทรทัศน์หรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหาทางก็ได้นะครับมาปรึกษาก็ได้เราจะพูดแบบนี้เนี่ยมันดีไหมมันถูกไหมผมคิดว่าเรายินดีที่จะให้ข้อมูลเป็นที่ปรึกษาให้นะครับการล้อเรียนที่ว่าพูดภาษาไม่ชัดไม่มีตัวสะกดผมว่าไม่ต้องล้อแล้วครับนะครับหมดรุ่นผมเนี่ยครับรุ่นต่อไปก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผมเกิดมาผมก็พูดภาษากะเหรี่ยงเลยนะครับลงมานี่ฟังภาษาไทยได้ขนาดนี้ผมว่าบุญแล้วนะครับไอ้พูดไม่ชัดไม่ต้องว่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาหัวเราะผมนะครับแต่ต่างเหล่านี้นะครับไม่ต้องมาสงสารผมเพราะว่านี่มันเป็นตัวตนของผมนะครับขอให้เป็นกำลังใจแค่นี้ผมคิดว่าก็พอนะครับในเรื่องอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของสื่อเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งที่2นะครับเวทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้สิ่งที่
ิ่งที่แบบเราต้องระวังตัวอีกเยอะมากนะครับในชุมชนชนเผ่าทุกชนเผ่าเนี่ยเขาผมคุยหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเขาโดนกระทบยังไงนะในหุบเขาที่รับทีวีช่องปกติไม่ได้นี่นะครับ5-6ช่องไม่ได้เนี่ยเขาไปซื้อจานเนี่ยฮะปรากฏว่าเขาดูมากกว่าคนที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอีกนะครับแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาได้มานั่นน่ะมันถูกหรือผิดนะครับถ้าดูตัวอย่างที่เขานำเสนอวิทยากรนำเสนอตั้งแต่เมื่อวานถึงผมคิดว่าอาการสาหัสนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องชนเผ่านะครับอาจจะเป็นชาวเลก็ได้นะครับอาจจะเป็นชาติพันธุ์ทางภาคเหนือก็ได้ว่ามีความจำเป็นนะครับเพราะนั้นในส่วนของที่กองทุนที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิจัยหรือว่าอะไรสักอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่เราสร้างความเข้าใจนะครับถ้าไม่อย่างนั้นผมคิดว่ามันก็ควรจะหนักกว่าเขาเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็ไม่ใช่คำถามนะครับขอเสนอและขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนี้ให้คุณไข่มุกครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตอบคำถามข้อบนของคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยเดชินีนะคะคุณพี่เดชินีนะคะเริ่มกันที่คุณพี่ต่อพงเลยค่ะได้ครับได้เอาเรื่องคนพิการความพิการก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นไม่ใช่มุกฮะแล้วก็ ICF ที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะว่าต่อไปองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาจะมองความพิการหรือคนพิการเนี่ยที่ฟังก์ชันไม่ได้มองที่สภาพความพิการที่เกิดขึ้นกับตัวคนแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ที่ผมบอกเนี่ยเรื่องที่บอกว่าอย่างเช่นถ้าบอกว่าตาบอดแต่เห็นตาบอดแล้วบอกว่าพิการอันนี้คือ medical model หรือโมเดลทางการแพทย์เนี่ยอันนี้คือในอดีตและที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมันเกิด barrier เนี่ยฮะเกิดอุปสรรคในระหว่างคนนั้นเนี่ยกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะในอินเตอร์แอคชั่นกันเนี่ยนะครับถ้ามันมีแบรีเออร์ปั๊บเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเกิดสภาวะความพิการนะความพิการเนี่ยเป็นสภาวะนะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้อย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนเนี่ยนอนหลับหมดไม่มีใครพิการหรอกครับนะเพราะว่าเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมพูดเรื่องที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะเรื่องสื่อเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งคือผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าต้องยอมรับกันก่อนว่าสื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างค่านิยมทางสังคมใช่หรือไม่สื่ออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะค่านิยมก็คือการให้คุณค่าหรือไม่ให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่านิยมอาจจะเป็นปัจเจกก็ได้แต่คำว่าค่านิยมทางสังคมก็คือสิ่งที่คนให้คุณค่าหรือสังคมให้คุณค่าหรือไม่ให้คุณค่าในเวลาพร้อมๆกันของหลายๆคนคิดตรงกันก็คือเป็นโซเชียลแวลูถ้ายอมรับตรงกันว่าสื่อคือเครื่องมือในการสร้างค่านิยมในสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยมาหลายวันเนี่ยนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยก็คือคนที่ทำสื่อก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะครับคือเส้นที่ขีดเอาไว้ว่าคุณคือสื่อที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรใครที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็ดีแล้วก็ทำไปก็มีรางวัลชมเชยได้ดำเนินการต่อเนื่องหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแต่แน่นอนเมื่อบางคนบางกลุ่มบางสื่ออาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าได้ดำเนินการอะไรไปบางอย่างเนี่ยซึ่งหลักของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเราใช้สิทธิมนุษยชนเนี่ยได้เต็มที่ตราบที่ไม่ละเมิดผู้อื่น
ถ้าละเมิดก็ต้องมีการปรับหรืออะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการในบางอย่างอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งที่กลุ่มท่านที่มาจากเภสัชเนี่ยนะครับได้พูดเนี่ยก็เห็นชัดว่าเขาเนี่ยไม่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราก็ต้องหาวิธีการหรือสร้างมาตรการหรือเรียกร้องก็แล้วแต่ว่าใครเป็นคนทำถ้ากสทช.คงเป็นกำหนดมาตรการแล้วก็บังคับใช้ถ้าเป็นประชาชนก็คงจะต้องร้องเรียนหรือเรียกร้องเพื่ออะไรก็เพื่อให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือไม่สมควรเนี่ยหมดหรือน้อยไปหายไปผมว่าอันนี้คือหน้าที่ของพลเมืองนะครับและสิ่งที่พวกผมเนี่ยหรือผมเนี่ยออกมาพูดกันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามันยังมีส่วนที่สังคมเนี่ยหรือส่วนที่สื่อเนี่ยละเมิดไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์หรือพวกผมอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีสิ่งที่สังคมเนี่ยปล่อยปะละเลยพวกผมอยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดตรงทั้งหมดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่นี่คือในมุมในความคิดของผมนะครับว่าสื่อต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็พวกเราเองก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบถ้าท่านที่เป็นสื่อเองท่านก็ต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ยอมรับนะความเป็นจริงนะว่าสิ่งที่ดำเนินการนั้นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันดีหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นพื้นฐานของการที่จะปรับตัวในอนาคตต่อไปไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ยอมรับความจริงก็ยากครับที่จะปรับตัวก็เอาเท่านี้แหละครับนะครับมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะไม่เริ่มเครียดเลยอ่ะฉันน่ะเอาละครับวันนี้นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะเรียกอะไรการละเมิดอันนี้เราก็ฟังไปแล้วนะคะละเมิดแล้วก็ต้องขอบคุณสื่อทุกสื่อด้วยนะคะเราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะมีอะไรก็บอกกันแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณต่อพงศ์นะคะเสรานนท์คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ขอบคุณมากค่ะนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์ศิวนาถหงประยูรนะคะหัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องจากชาติพันธุ์ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆจากเยาวชนด้วยค่ะนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณสื่อมวลชนและสื่อทุกแขนงนะคะก็บอกแล้วมีอะไรก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรา5ท่านคงจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเดินทางได้ปลอดภัยนะคะโชคดีมีเงินใช้ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณไข่มุกพิพัฒน์คุณกราฟมากค่ะขอบคุณค่ะเอออยากน้องเขาอาจจะแบบไปไม่ถูกเลยทีเดียวโอเคขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยทีเดียวนะคะกับการปิดท้ายด้วยการเสวนานะคะจากความใส่ใจและเอาจริงเอาจังของทุกๆคนแบบนี้ที่ฉันเชื่อแน่ๆนะคะว่าการที่เรามองไปในมุมเดียวกันแต่ว่าประเด็นต่างๆนะคะที่อาจจะต้องการการเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะผลักดันนะคะให้เกิดสิ่งที่ดีกับสังคมได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะคะและสำหรับนะคะเสวนาในวันนี้หมดแล้วนะคะทั้ง3หัวข้อแต่เวทีนี้ยังไม่จบลงเพราะเราจะมีนะคะในส่วนของการแสดงและคอนเสิร์ตนะคะมาฝากทุกท่านกันนะคะ
แต่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ดิฉันรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ทุกท่านได้ให้เกียรติแล้วก็สละเวลาอันมีค่าของท่านเดินทางไกลกันมาจากหลายๆจังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศกันเลยทีเดียวต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่มานะคะทำประโยชน์นะคะในวันนี้เพื่อสังคมของเราในวันข้างหน้า